ไปเอาหินมานะหินทั้งมาทุบแล้วกับอริยธาตุทุบแล้วมันจะมีเป็นผงๆแล้วเอามาละลายน้ำกินแก้ยารักษาโรคได้เขาก็ไปเอามาเป็นมันจะเป็นหินรูปมนๆคล้ายๆกับก้อนหินที่มันเหมือนกับหินขัดตัวที่มันกลมๆอ่ะครับเนี่ยมันใหญ่ข้างในจะกลวงมันจะมีผงก็งงกันผมอ่ะแล้วเอาอันนั้นอ่ะมาอย่าคนก็ไปเอากันที่บนเขาเกิดตามบังรุ่น20 ปีแล้วดังมีมาปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งกลางคืนเขาได้ยินเสียงล้อเกวียนแล้วก็คล้ายๆกับหลายๆคนออกผ่านออกไปอ่ะหมายถึงขนย้ายสัมภาระออกไปอ่ะหลังจากนั้นมายานี่ก็ไม่มีเลยก็เหมือนผีจ้างหนังอ่ะคนเพียบเลยตั้งฉายอย่างดีมามีอย่างนี้ต้องมีอันนี้ไอ้ตามกราบหนูก็คือเข้าฝันผีบอกเหรอแล้วมาหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกไอ้ต้นไม้แบบนี้ไม่มีแล้วก็มีกับตามกราบหนูโน่นเออเหมือนในฝันก็ไปกินเนื้อหาอย่างเงี้ยใช่ไหมหาคนเดียว15 คนก็กินตามกันมาหาอาจจะระยะเวลาหนึ่งก็ได้มาแล้วเคี้ยวๆดูมันไม่มีรสเหมือนบอเพชรอะไรเงี้ยมันก็ขมนิดๆมันเหมือนกับพืชตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหายได้เรื่องนี้จิตศาสตร์ให้คำตอบได้แต่ต้องไม่เล่ายาวนะลุงอย่าเล่ายาวถ้าเล่ายาวแล้วมันย้อนแย้งเพราะว่าจิตศาสตร์ไม่มันคนที่รู้เรื่องของจิตศาสตร์ยังมีมากไม่พอที่จะรับเรื่องนี้ได้คำว่ายาผีบอกผีเราบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยคือจิตศาสตร์คำว่าผีนั่นแหละคือสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรก็ได้ผมสรุปไปแล้วพี่ชังหมายถึงว่าจิตศาสตร์ผีคืออะไรสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีที่มาที่ไปคนนั้นคนเดียวเลยถามไปเข้าฝันต่อก็ไม่ได้ต่อยก็ไม่ได้เมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คำว่าอาจจะเลยพี่ชานใช่เหมือนยาสั่งอ่ะสั่งพี่ชานกินบะปลาหมึกย่างเมื่อไหร่เรียบร้อยเออยาสั่งอ่ะจ้ะมันวิธีไหนเขาสั่งยังไงไม่รู้ไม่เคยมีจริงใช่ไหมถามคนทำสิคนทำนั่งอยู่นี่อธิบายการทำมาดิเอาสิ่งที่จะสั่งมาเป็นคนกินอะไรก็ตามอ่ะกินประตูทอดนะประตูทอดเอาเลยครับสั่งเลยกำกับเลยใช้อะไรกับใช้คาถาครับเมื่อเจ้ากินประตูทอดเมื่อไหร่แต่ในละครที่ผมทำอ่ะมันเป็นกบมันกบกำกับคำสาปแช่งนี่สิคาถาคนนั้นนะต้องมีคือเอาเป็นว่าคุณกินกบเมื่อไหร่คุณกินปลาทูทอดเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นเลยออกเลยนี่คือยาสั่งคือมันต้องมีไอสารอะไรสักหน่อยนึงก่อนสิแต่ที่มันใช้จิตสั่งคาถาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไงมันเป็นอย่างเงี้ยก็ถึงบอกไปว่าคำว่าจิตศาสตร์ในกลุ่มของคนไทยอ่ะยังเป็นที่ยอมยังที่ไม่รู้จักมากสักเท่าไหร่จึงใช้คำว่าผีถึงอยู่ในกลุ่มของคนที่โบราณน่ะแต่ถ้าเป็นร่วมสมัยปัจจุบันน่ะยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับในความเป็นจิตศาสตร์ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงคำว่าจิตศาสตร์คนที่เป็นต้นทางของจิตศาสตร์ที่เป็นคนที่อ่านตำราได้ออกตำราเป็นก็เป็นคนโบราณมายุคนี้เป็นเรื่องของพลังงานซะแล้วคนละเรื่องเลยทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยทำมาเอากบยัดปากเนี่ยคืออาจารย์พยายามจะหนีคำพวกนี้
ก็เลยอธิบายได้ไม่ขาดอ่ะก็คือสายยะนั่นแหละอำนาจทางจิตที่สั่งหรือไหนบอกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละมันเป็นวาจาสุดพที่มีพลังทางด้านสั่งได้จริงมันสั่งได้จริงนะบอกแต่นะวันนี้นะถ้ามันโคตรมาสั่งก็ไม่มีฐานที่จะขึ้นมาได้ต้องสิ่งมันลดลงไม่รู้ว่าใครพูดที่นี่ที่นี่อีกก็ว่าไงไอเรื่องของศาสตร์ทั้งหมดสูงที่สุดนาทีนี้เรื่องจิตศาสตร์เท่านั้นแต่รองมาคือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติรองมาคือไสยศาสตร์ยาสังพวกไสยศาสตร์เมื่อกี้มีคำว่าคาถาเข้ามาร่วมด้วยรองมาทีนก็คือวิทยาศาสตร์รองมาทีนคือจิตวิทยาไอ้พวกศาสตร์ทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาถึงวันนี้มันมีที่มันคนที่มีจิตศาสตร์พัฒนาจิตได้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วนะวันนี้มันเป็นสูงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมชาติยังควบคุมได้แล้วกันนี่เลยก่อนจิตศาสตร์อ่อนแรงแน่นอนขอโทษสายศาสตร์อ่อนแรงแน่นท้าด้วยสายศาสตร์ขออนุญาตเสริมขออนุญาตถามสายคำว่าสายศาสตร์มันก็คือจิตศาสตร์แขนงหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่แขนงเลยฮะครับจิตอย่าลืมว่าโลกนี้มีสองด้านเลยด้านมืดกับด้านสว่างด้านสว่างมันขับเคี่ยวกันอยู่เอาว่าดำกับขาวก็แล้วกันง่ายที่สุดและมีใสอยู่ตรงกลางนะอย่าลืมตัวใสเนี่ยคือจิตที่บริสุทธิ์โอเคนะดำกับขาวไอ้ดำเนี่ยก็คืออวิชชาเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าไสยศาสตร์คุณมัวทำลายอย่างเดียวสั่งให้กินหัวปลาทูกินเมื่อไหร่ก็มอดมวยเมื่อนั้นเขาญาติระหว่างดำกับขาวใสทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวคนนั้นคนนั้นคนที่จะทำนั่นน่ะคนนั้นอ่ะคนฟังในคนนั้นนะไม่ใช่คนนั่งพูดอยู่นี้นะคนหนึ่งคนนั้นเอาเป็นว่าคนนั่งพูดตัวนี้คืออยู่ในจุดที่เรียกว่าใสเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจทั้งด้านดำมืดตื้อตื้อและด้านเขาสว่างสะอาดสว่างนาทีนี้มันก็มีกลุ่มมันอยู่กลุ่มดำมันก็อยู่ในกลุ่มดำถูกไหมครับคนนี้จะคุยกันรู้เรื่องแล้วกลุ่มนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้าแน่นอนไม่มีใครตัวเป็นตัวท็อปมันจะพลิกไปพลิกมาอยู่กลุ่มขาวนี่ก็เหมือนกันก็ยังลุยกันอยู่เหมือนกันเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วอยู่ตรงกลางใสไอ้ตรงกลางนี่กำลังทำหน้าที่อยู่เวลาเนี้ยเฮ้ยไอ้ดำมึงหยุดได้นะเว้ยระวังเจอธรรมชาติเล่นงานมึงเพราะว่าสายสารมันต่ำกว่าสารธรรมชาติแปลว่าตัวมันเองคือธรรมชาติมนุษย์นั่นคือธรรมชาติก็ถูกธรรมชาติโดยการหายใจมาแทนเรื่องอุบัติภัยก็ว่าไปจนกระทั่งร่างกายหยุดทำไม่ได้มันไม่ไปแล้วร่างกายมันล็อกเอามาพึ่งเอามาพาดใช่ดังนั้นแหละครับโอเคนี่คือไม่ว่ากลุ่มที่กลุ่มดำเป็นอย่างนั้นกลุ่มขาวเขาจะไม่ถูกล็อกโดยอะไรโดยธรรมชาติมันไปต่อได้พัฒนาได้ที่จะเข้าไปหาตัวใสเอาว่าธรรมะอาธรรมก็แล้วกันสุดท้ายแล้วอาธรรมก็คือกลุ่มธรรมะก็คือพัฒนาไปหาตัวใสได้งั้นเมื่อใดที่มีตัวใสแล้วมันก็เป็นตัวนำตัวสาวขาวเนี่ยนำฝ่ายธรรมะขึ้นมาให้เข้าใจในบทบาทตัวนี้ขอฟังมาจากตรงนี้นิดนึงคือว่า จิต มีดำมีขาวมีใสใช่ใช่ไหมทั้งหมดนี่ก็หมายถึงจิตเหมือนกันจิตทั้งหมดงั้นคนที่
มีกลุ่มคนที่มีจิตทางดำกลุ่มคนที่มีจิตทางขาวกลุ่มคนที่มีจิตใสพวกนี้คือจิตถ้าไม่ว่าจะเป็นทางนี้ใช้ทางดำก็คือใช้พลังงานจิตทางส่วนดำถูกมันไสยศาสตร์หมายถึงใสใช้พลังงานจิตทางส่วนดำถูกศาสตร์ที่ใช้พลังงานจิตทางส่วนขาวเราจะไม่เรียกไสยศาสตร์หรือเรียกอะไรอีกศาสตร์หนึ่งกลุ่มใสกลุ่มตรงกลางผมนึกถามว่าไสยศาสตร์คืออะไรก็คือจิตเหมือนกันใช้พลังงานจิตในส่วนดำได้ครับพอความกระจ่างผมก็กระจ่างแล้วถ้าอาจารย์โอเคได้เพราะผมบอกว่าไสยศาสตร์คืออะไรก็คือพลังงานจิตแต่ว่าในจิตในส่วนดำที่ขับเคี่ยวจนมีพลังถูกตัวนี้แค่ท่องไม่ต้องท่องอะไรท่องสูตรคุณก็ขึ้น อยู่ที่คนคนนั้นมีพลังแรงด้วยนับหนึ่งถึงร้อยไปมาแค่นี้ก็พอขึ้นหมดก็เปลี่ยนเรื่องนี่เคลียร์ศาสตร์นะฮะมันคือจิตทั้งนั้นแหละ คนกลุ่มคนใดที่จะทำเนี่ยแบบไหนคือพลังงานจิตทั้งสิ้นเอาเป็นว่าเคลียร์เปลี่ยนเรื่องนะครับเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ยินในตอนไลฟ์ที่มีคนถามการตายการเกิดตายเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่อาจารย์อยากให้วิญญาณถอดวิญญาณออกไปหรือไม่ยังไงที่ผ่านมาการเกิดตายแล้วอะไรออกไปแล้วไปเกิดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผมเขาถามมาว่าเวลาตายเนี่ยวิญญาณออกจากร่างครับเขาถามว่าใช่ไหมหรืออีกคำนึงคือถอดจิตออกไปพัฒนาจิตถอดจิตไปผมบอกว่าจิตมันไม่ต้องถอดโอเคนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราจะเชื่อมต่ออะไรใดเรื่องจิตภายนอกตัวเรามันมีตัวเชื่อมอยู่นะบางคนจิตวันนี้ไปเชื่อมต่อดวงดาวนู้นจะดวงดาวอะไรก็ไม่รู้แหละของเขาจิตของตัวคนเนี่ยเพราะคำว่าจิตมันมีอยู่ทุกๆคนนะมันจะไปเชื่อมต่อคือความนึกคิดของเขานั่นแหละไปเชื่อมต่อแล้วก็มีพลังเป็นความจริงแต่ถ้าหากว่า เวลาเมื่อกี้ผมก็เขาบอกว่าจิตไม่ต้องถอดเนี่ยไม่ต้องถอดไม่ทำแบบนี้ไม่เหมือนถอดเสื้อถอดทิ้งไปเลยเนี่ยอาจารย์ตอบไปแล้วเอาล่ะอยากให้เข้าใจตัวนี้ให้มั่นซะก่อนเพราะเวลาเกิดความแพ้แล้วมันข้อต่างนิดเดียวภาษามันนิดเดียวเองมันจะพลิกแค่ภาษานิดเดียวเองโอเคใหม่ชุดแรกโอเคแล้วนะจิตไม่ต้องถอดจากนี่นายกมันมีกายใจจิตอยู่แล้วเขาก็บอกว่านึกถึงดวงดาวดวงนี้มันก็ต่อกับดวงดาวนี้มันก็เข้มข้นอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าถอดจิตไปดวงดาวดวงนู้นเขาว่าอย่างนั้นไหมโอเคไหมแต่คนที่เขาบอกว่าถอดจิตผมบอกว่าจิตไม่ต้องถอดเพียงแค่นึกไปมันเจอแล้วแต่มันได้แค่ใจเห็นไหมมันไม่ใช่จิตหรือเปล่าใจคือความนึกคิดนึกถึงดวงดาวดวงนั้นคือใจความนึกคิดแต่เขาจะพูดว่าจิตเพราะว่าเขาไม่รู้จิตโดยชัดแจ้งคนที่รู้จิตโดยชัดแจ้งก็บอกว่าไม่ต้องถอดไงโอเคนะเกิดได้นึกถึงมันก็ถึงนึกถึงไปแล้วก็ยันถามไปนิดที่อาจารย์บอกว่าจิตจะไม่ต้องถอดจิตใหม่ๆนี่นะครับไม่ต้องประมาณนั้นอีกแล้วก็คือว่าตายแล้ววิญญาณเขาวิญญาณนั้นต้องมาแปลความซะก่อนวิญญาณมันคืออะไรถ้าถามกลับนะฮะถ้าถามลุงหมอลุงต้องตอบว่าวิญญาณคือพลังงานโอเคนะพลังงานที่ว่านี่บริสุทธิ์หรือยังไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์วิญญาณกับอยู่คนเนี้ยถ้าเขาพูดว่าวิญญาณโอเคไหมจริงๆคือจิตนั่นแหละ
ครับดวงจิตพูดแต่เขาบอกว่าดวงจิตแล้วก็สุดแท้แต่เลยเขายังบอกว่าวิญญาณอยู่จริงๆจิตกับวิญญาณก็เดียวกันก็เรียกจิตวิญญาณไปเลยเออคนที่มันแยกไม่ออกก็คือเดียวกันไอเราประเภทแยกออกโอเคนะก็เลยโหมลงไปว่าอ้าถ้าพูดถึงวิญญาณก็คือวิญญาณมาในนี้ก็บอกก็คือวิญญาณไม่บริสุทธิ์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าตายแล้วไปไหนถ้ายังไม่สามารถพัฒนาจิตบริสุทธิ์ได้มันก็อยู่คนคนนั้นแหละวนอยู่ในโลกไปนี่แหละตายแล้วก็วนอยู่ตรงนี้หาที่เกิดใหม่ว่าไปโอเคอยู่ในวัฏฏะแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขายังไม่ตายเขายังสามารถสื่อทั้งนอกได้นี่จิตบริสุทธิ์ง่ายๆคือพระอรหันต์เดินดีกินแล้วแกงเนี่ยตรงนี้บริสุทธิ์ทุกเมื่อโอเคไหมพระอรหันต์เนี่ยเขาสามารถสื่อได้ทั้งหมดแหละทั้งหลับและตื่นด้วยเพราะมันค่าคงที่มันก็สู่ภาวะค่าคงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสรุปนะคนตายหมายถึงจิตวิญญาณนะบอกไปใช่ไหมไม่ไปเกิดอะครับไปเกิดอะไรไปเกิดฟังให้ดีนะถ้าตายแล้วเผาหรือฝังทีนี้ต้องว่าไปก่อนถ้าฝังกองอย่างนี้นะไม่ต้องไปไหนถ้าเผาก็แปลงสภาพซะจากรูปก็ให้ย่อยส่วนกันไม่ออกไปแล้วครับคนไปเกิดแต่อยู่ในวัฏฏะถ้ายังไม่บริสุทธิ์นี่ถือว่าไปเกิดได้ยันเสริมตรงนี้ถ้าฝังถ้าฝังอาจารย์บอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละก็แสดงว่าวันดีขึ้นดีไอพลังงานจิตหรือวิญญาณตรงเนี้ยอาจจะก่อตัวให้คนเห็นได้หรือเปล่าได้ได้นะได้พ้นไม่ไปไหนถ้ามีความเข้มข้นได้ได้นี่แหละกลุ่มนี้เรียกว่าผีนี่แหละถ้าบ่ายช้าก็เจอแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกไม่มีผีความหมายของผีก็คือตรงเนี้ยใช่แต่มีใช่ไหมครับก็พลังงานไม่บริสุทธิ์มันก่อตัวเป็นรูปแต่มีใช่ไหมมีแสดงว่าถ้าตรงนี้หมายถึงผีแสดงว่าผีมีจริงก็ท่านก็พูดผมก็ผีมีจริงก็ถ้าตรงนี้คือผีถ้าผมบอกว่าคือผมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่เป็นความเป็นภาษาก็พยายามจะลบคำว่าผีออกไปจากโลกไปเนี่ยก็คือตรงนั้นแหละจริงไม่ต้องกลับมาเป็นพลังงานซะมันคืออันเดียวกันอันเดียวกันก็ว่าไปโอเคได้โอเคนี่ก็จบอย่าพึ่งแล้วทำไมเขาไม่ฟื้นนะครับลุงตายใช่ไหมใช่ก็ตายแล้วแต่ความเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ยังคงอยู่อ่ะก็มีร่างอยู่มีทำไมไม่ฟื้นอ่ะตายไปแล้วอาจารย์อธิบายก่อนในเมื่อหัวใจก็หยุดเต้นนะครับมันฟื้นได้ไงจะเนี่ยขออนุญาตสงสัยไม่ฝังก็ต้องเผาก็หัวใจก็หยุดเต้นแล้วก็หยุดตรงนั้นมันขอสงสัยเพราะว่าไม่ได้เข้าถึงนะขออนุญาตอาจารย์ตรงนั้นที่จะพูดได้ชัดกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มจิตดวงจิตดวงจิตดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะที่ร่างกายเนี่ยมันจะมีพลังงานที่หนึ่งที่เขาเรียกพลังชีวิตที่ดึงพลังงานตรงนี้เข้าไว้เพื่อจะเชื่อมต่อคอนโทรลร่างตรงนั้นแต่ถ้าพลังตรงนั้นหมดพลังมันหมดระหว่างร่างกายกับจิตตรงเนี้ยมันไม่สามารถเข้ากันได้เพราะมันพลังนั้นหมดนี่สงสัยคิดเองเพราะว่าถ้าร่างกายหมดไปแล้วพลังงานตรงนี้มันไม่สามารถจะเชื่อมกันได้เพราะมันหลุดจากระหว่างร่างกายกับดวงจิตตรงนั้นหรือพลังงานเขาเรียกพลังงานชีวิตอะพลังชีวิตอะเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็เชื่อมต่อกับดวงจิตอยู่ถ้าพลังชีวิตหมดไปแล้วมันก็หลุดก็คือมันไม่มีพลังเชื่อมต่อกันคือไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลร่างกายได้ให้และหรือดวงจิตหรือพลังไม่มีหน้าที่ในคอนโทรลไม่มีอันนี้มาถึงจิตอันเดียวกันนะไม่มีหน้าที่ จิตที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจิตมีตั้งหลายดวงตามตัจปิฎกมี51ดวงยังไงเนี่ยหรือ52ดวงที่เขาสอนกันผมบอกว่าไม่มีดวงอย่างเช่นดวงจิตของยูก็มีดวงยูดวงเดียวของยูเท่านั้นเองไม่ใช่มีตั้ง52ดวงอยู่ในยูโอเคไหมครับครับ
มีแค่นี้จิตตัวนี้อย่าลืมว่ากำลังพูดถึงตรงนี้นะฮะก็คือเรื่องของพลังงานนะอย่าลืมเป็นอาคารจิตคือพลังงานเดี๋ยวนี้เป็นอาคารพลังงานนี่คือพลังงานโอ้ยจิตคือพลังงานภาษาคือจิตพลังงานบวกพลังงานลบพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมท่านี้ก็ยืนพูดอยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพลังงานจิตที่บริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็มีตรงนี้ที่จะแชร์เอาเป็นว่าคนคนหนึ่งถ้ายังพัฒนาสมาธิจิตไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์กายเนี่ยตายไปตรงเนี้ยถ้าไม่ไปเผามันก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดถึงจุดหายใจแล้วก็อยู่ที่นั่นหมดไม่ไปไหนทีนี้ก็มาเข้าใจว่าสสารพลังงานสิ่งเดียวกันเอาภาษาวิทยาศาสตร์ก็มาใส่ตรงนี้ครับถ้ามีสสารอยู่มีพลังงานแน่นอนงั้นสสารก้อนนี้เมื่อเวลาตายแล้วเอาไปเผามันก็แปลงสภาพแล้วจากสสารไปเป็นเท่าฐานแล้วมันก็ย่อยสลายไปร่างกายสสารมันสลายไปแล้วมันเป็นมวลไปแล้วตัวนี้เป็นควันเป็นมวลไปแล้วจ้ะมวลก็ยังล่องลอยอยู่ตรงนี้งงคำว่ามวลก็คือควันสสารคือมวลนะเอาเป็นแมสก่อนแมสคือมวลเอาเป็นแมทเทเรียนก่อนแมทเทเรียนก็มวลเอาเป็นว่าแมทเทเรียนนี่คือแมทเทเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่บริก้อนนี้คือแมทเทเรียนนะใช่เอาล่ะจะปล่อยให้เป็นแมสเนี่ยแมสฟังดูเป็นแมสความหมายแมสก็มวลนะครับมันยังเป็นมวลยังไงก็ตามนี่คือแมทเทเรียนเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยต่อไปจะทำให้มันเป็นมวลให้ดูโอเคเอ้ยเป็นแมสให้ดูโอเคไหมฟังจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้มวลกับแมสก็อันเดียวกันนะครับถึงจะอันเดียวนะผมจะอธิบายได้สองต่อได้แน่นอนมันไม่ผิดที่ว่าเนี่ยดังนั้นก็ได้แต่ภาษาแมสนะใน M A W S แมสสังกฤษมวลภาษาไทยโอเคสสารภาษาไทยอันเดียวกันสสารคือตรงนี้ชัดๆเลยแมทเทเรียนสสารทุกอย่างเป็นแมทเทเรียนหมดนี่คือแมทเทเรียนโอเคไหมครับฟังให้ดีนะต่อไปจะทำให้มันกลายเป็นแมสฟังสิครับฟังก่อนฟังต่อไปก็จะไม่ได้ทำใช่ไหมนะเนี่ยเอาจะดูก่อนสิครับให้เวลาผ่านหนึ่งทีไม่ถึงหนึ่งทีด้วยโอเคนะเอาล่ะต่อไปจะเป็นแมสนั่นแหละคือแมสหายไปเลยไม่ได้หายฟังก่อนอย่าฟังก่อนมันอยู่ในโลกีแล้วแหละเท่าที่เห็นมันอยู่ตรงนี้โอเคไหมถ้ามันเป็นแมสยังไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่โลกีถ้าบริสุทธิ์ตอนนั้นคือต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นสิ่งนี้แหละคือไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆต้องยอมรับไม่มีทางเข้าใจเลยก็ไม่เข้าใจครับนั่นแหละที่บอกว่ายอมรับซะว่ามันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆอาจารย์ใช้ภาษาเดียวกันนะครับก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ใช่ภาษาท่านนั่นสิวันแมสมวลสสารน่ะมันก็อันเดียวกันถูกก็ไม่ว่าได้นี่นี่เมทิเรียนมวลอันเดียวกันแต่เมื่อเวลามันหมดมวลเมื่อเวลาหมดมวลควันบุหรี่คือไอ้มองอธิบายก็มามวลใช่คือควันบุหรี่นี่แหละให้เป็นมวลซะไม่งั้นมันแยกไม่ออกเลยนะครับควันบุหรี่เนี่ยนึกว่าเป็นมวลใช่คือแมสสุดแล้วมันก็สุดก็มองไม่เห็นแล้วแต่ไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนใช่ยังอยู่ในโลกยอก็บอกว่ามีแต่มันไม่เห็นตรงนั้นโอเคไหมแต่คนที่เขาเห็นเขามีนั่งอยู่ตรงนี้โอเคไหมต้องบริสุทธิ์จะเห็นได้ทีนี้นี่คำว่าแมสแมสถ้าหากว่าจะเอาไอสไตน์มาพูดถึงแมทเทเรียลตรงนี้ถ้ามีความเร็วซะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันที่จะหมดแมสบดเลยบดมวลแล้วก็กลายเป็น E พลังงานทันทีมากมายมหาศาลมันทำไม่ได้ได้แต่กระดาษคำนวณน่ะมันได้แต่คันแต่มันทำไม่ได้งงงงอีกมันจำไม่คิดตามหรอกเพราะมันไปไม่ได้ใช่ใช่คิดไม่ได้ยอมรับมันไม่เข้าใจยังไงเข้าใจไม่ได้บอกให้ทราบไว้ต้องดรอปตัวเองไว้ตรงนั้นอย่างเดียวมันหยุดได้แค่นั้นแต่อาจารย์ใช้ภาษานี้อธิบายไงใช่คนอื่นจะเข้าใจได้ไงก็ผมพูดภาษาของท่านน่ะเข้าใจไหมล่ะ
แต่ภาษาของผมคือจิตบริสุทธิ์ท่านรู้เรื่องจิตบริสุทธิ์ที่นี่ท่านก็ไม่รู้อีกแหละจิตบริสุทธิ์มันทำงานแต่แบบนี้ท่านก็ไม่รู้ทางด้านนี้แต่ผมรู้ท่านแล้วกันก็อธิบายตามแมทเทอเรียลกับแมสที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ได้แค่นี้เองมันไปต่อไปไม่ได้เท่าเห็นด้วยตาเนี่ยนะจริงๆแล้วอากาศทั้งหมดเนี่ยก็คือแมสทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่เห็นเป็นมวลหมดเป็นแมสเป็นมวลดังนั้นนอกอากาศก็คืออากาศมันจึงจะเป็นเพียวอยู่ในอวกาศเท่านั้นหมดแมสก็คืออวกาศมีเท่านั้นภาษาอื่นไม่มีแล้วครับรับได้ไหมคำว่าอวกาศหรือสเปซถ้ารับได้ก็แปลว่ามันก็ลงกับแนวความคิดของวิทยาศาสตร์เป๊ะแต่วิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงก็แค่นั้นเพราะวิทยาศาสตร์มันได้อธิบายได้แค่นี้คำนวณก็ได้แค่นี้มันไปนอกนั้นไม่ได้ก็ต้องยอมว่าข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์มันต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละครับมันมีแน่นอนเห็นไหมครับไม่ว่าจะตั้งสมมติฐานมันยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางยกเว้นอยู่ต้องหยุดเวลาได้เวลาต้องมีศูนย์อากาลิโกเท่านั้นใช่ไหมต้องอากาลิโกเท่านั้นถึงจะได้อากาลิโกก็ไม่สามารถเรียนผ่านพระไตรปิฎกก็ทำไม่ได้อีกได้แต่ภาษาจำใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็ไปได้แค่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คิดต่อจำต่อกันก็ได้แค่นั้นก็ต้องยอมรับวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดพุทธศาสนาก็มีข้อจำกัดเนื่องจากมีคำว่าพระพุทธธรรมพระธรรมไม่มีข้อจำกัดใดๆใช่ไหมครับผมก็พยายามแปลงคำว่าพระธรรมก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คนพบพระธรรมนะพระธรรมก็อยู่ในแทรกซึมกับทุกสรรพสิ่งแทรกซึมก็อยู่ในแมสนี่แหละก็คือ PE ตัวนี้แหละครับมันอยู่ในแมสอยู่ในมวลนี่แหละครับถ้าทำให้มวลหมดมันก็เป็นพลังงานหมดโอเคไหมไม่ต้องคำนวณเลยเนี่ยแค่คิดมันก็ไปได้ถ้าทำให้มวลหมดถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ทำให้มวลหมดได้ไม่มีทางเลยทำไม่ได้เลยแต่คิดได้มีข้อสรุปสตพอได้ในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนกันมาก็เป็นได้แค่ทฤษฎีเอามาใช้ทำการตรงเราก็ไม่ได้ตัวนี้คือจุดบอดของวิชามันถึงแค่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้เมื่อเขาอยากย้อนมาจบเขาจบเรื่องนี้ไม่จบก็ได้เพราะว่าย้อนผมเห็นด้วยกับคำว่าภาษาพี่จะพูดต่อก็ได้เพราะว่าคนที่หมู่มากถ้าไม่สามารถที่จะไฟบริสุทธิ์ไม่สามารถแทนค่าทางภาษาหรือแทนค่าภาษาในหมู่มวลมากเนี่ยไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้มากกว่าเดิมก็จะไม่ได้อีกอยู่ดีเพราะว่ามวลคือภาษาไทยเท่ากับภาษาอังกฤษแมสทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่ลุงอธิบายเนี่ยก็อยากเสริมแมสมวลถ้าเอามาก่อรูปก็เรียกสสารใช่ไหมใช่ก่อรูปเป็นอะไรก็ได้ก็เรียกสสารแมทเทอเรียลโอเคให้มันตรงแมทเทอเรียลมวลรวมการรวมของมวลเป็นรูปร่างเป็นแมทเทอเรียลนี่แหละแมทเทอเรียลนี่ยกมาพอเป็น4คำก็คือความหมายเดียวกันโอเคเนาะทีนี้ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องย้อนกลับไปว่าพอบุหรี่อ่ะมันเป็นแท่งยาวๆอยู่เนาะมันสั้นลงมันเปลี่ยนสถานะไปเป็นควันต้องพูดตรงนี้มันคือมวลอยู่มันก็ยังเป็นแมสอยู่เป็นแมทเทอเรียลอยู่เป็นสสารอยู่นี่ต้องพูดตรงนี้ต้องไปอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมนี่คือใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่งั้นก็จะไปต่อไม่ได้ไม่ได้ทีนี้อันสุดท้ายเลยเนี่ยพอมาเป็นควันไม่มีควันก็ยังเป็นมวลอยู่ก็ยังเป็นมวลเพราะใช่ไหมจักรการเพราะยังมันแทรกอยู่เป็นอะไรมันไม่หายไปไหนนี่จบจบนะต่อประเด็นใหม่ครับต่อประเด็นนะเมื่อกี้ประเด็นเก่านั่นแหละเปิดประเด็นใหม่เพราะว่ามันแยกคำถามไม่ได้เลยคำถามที่อาจารย์บอกว่าจิตถอนไม่ได้แต่อาจารย์เคยพูดว่าอาจารย์เข้าสมาธิแล้วก็บินลอยตัวไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ถอนจิตไม่ใช่ฟิลลิ่งเลยนะครับ
ก็ใช่ฟีลิ่งความรู้สึกที่ไปไหนก็ได้แต่ร่างกายอยู่นอนอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่ต่อจิตไม่ใช่มันฟีลิ่งร่างกายเราภาวะนี้เป็นภาวะที่เข้าใจไม่ได้ต้องยอมรับไปก่อนเลยไม่มีทางเข้าใจได้เลยยกเว้นคนที่เข้าถึงเท่านั้นต้องยกเว้นหนึ่งเดียวด้วยกี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ลงก่อนยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะได้ภาวะนี้โอเคนะมันไม่เข้าใจแล้วเข้าใจไม่ได้จริงๆอันตรงนี้แหละผู้โจรจัดคำว่าอจินไตยคิดเอาไม่ได้คิดไม่หยุดคิดแต่บ้าอย่างเดียวไม่มีทางโอเคนะไอ้คนที่เขาได้แล้วเนี่ยเขาจะมาชวนคิดโอเคไหมไม่ใช่ชวนเชื่อชวนคิดแล้วก็แชร์วิทยาศาสตร์มาทางด้านนี้นี่คือแชร์กันอยู่เวลาเนี่ยวิทยาศาสตร์มันถึงจุดตันแค่ตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้ได้ก็ได้แค่ภาษาก็สิ่งสมมติต่อยนะครับภาษาที่เป็นแมสแน่นอนเป็นแมทเทียลแน่นอนกอไก่เห็นสิครับเห็นในอากาศได้ไหมในกอไก่นะก็หายไปในอากาศภาษาในกอไก่เอก็ได้ก็หายไปในอากาศเห็นไหมถ้าเป็นแผ่นกระดาษก็เป็นแมทเทียลอีกแล้วก็คือสิ่งสมมติเพราะนั้นวิทยาศาสตร์มันแตกได้เฉพาะสิ่งสมมติเท่านั้นเองอะไรสมมติก็สัญลักษณ์กอไก่เอขีดเส้นก็สัญลักษณ์หมดก็สมมติทั้งสิ้นงั้นต้องหมดสมมติจริงๆยอมตรงนี้ถึงจะได้หมดอาจารย์จริงถึงจะเข้าถึงตรงนั้นได้อาจารย์ต้องอธิบายเสริมนะว่าที่ผมบอกว่าคนที่เข้าสมาธิอาจารย์ก็เคยพูดว่าสามารถบินได้ใช่แต่ทีเนี้ยสามารถที่จะไปต่างที่ได้ไปได้เด้อครับไปเห็นสิ่งที่เป็นจริงด้วยอันนั้นคือเห็นด้วยจิตอะไรอะไรเป็นตัวเห็นอันนั้นคือเห็นด้วยจิตอ่ะนี่พลังงานจิตก็ไปแล้วไงมันก็จากตัวเราอ่ะมันเหมือนกับหนังติ๊กแล้วกันเนาะมันยืดไปเองอ๋อยืดมันไม่ได้ไปหลุดไปทั้งแท่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับโทษไม่ใช่ก็เราเป็นเจ้าของจิตอยู่มันจากจุดนั้นจนถึงจุดสุดท้ายคือฟินิชเลยนะสตาร์ทเลยฟินิชเลยฮะเป็นเหตุผลครับทันทีเรื่องจิตเนี่ยมันจึงเป็นค่าคงที่ไงมันเกินกว่าเหตุผลเหตุผลน่าจะเป็นสามสิบได้โอเคน่าจะยอมรับได้มากกว่าครับจะบอกว่าเห็นผลก็ได้ยังไม่หมดเพราะว่ายังมีต่อนิดหนึ่งนะเพราะว่าไอ้คำว่าถอดจิตตามในพระสปิโดเปิดให้ดีๆก็แล้วไม่รู้ถ้ากับตะไลรู้นะว่าจะมีจิตอยู่52ดวงในมนุษย์มันเกี่ยวอะไรไม่รู้แต่ลุงบอกว่าดวงเดียวเนี่ยดวงมันอยู่ดวงเดียวแต่มันเป็นดวงเล็กว่าถ้าหากว่าหมดปุ๊บดวงนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปศูนย์กลางเลยก็คือไปอยู่ในค่าคงที่ภาวะนั้นเรียกว่าพระนิพพานหรืออวกาศมันจะไปมันเองมันหลุดแป๊ะเลยนะครับไอ้คำว่าหลุดแป๊ะตรงนี้ฟังทางวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองคนหนึ่งกำลังจะตายเขาดูเรื่องเพ้าปกติมันเต้นอยู่60ครั้งแต่ช่วงตอนนั้นต่อนาทีหัวใจนะมันลงมาถึงประมาณ 15-20 นี่จะตายแล้วส่วนมากอยู่ในเลนส์ใช่ไหมครับ 15-50 เนี่ยหยุดแล้วครับตายแล้วครับไม่มีเหลือโอเคนะบางคนมันมาถึงขนาด3ครั้งต่อวินาที1ครั้งต่อวินาทีโอเคคนคนนี้แหละพอเวลาหัวใจหยุดป๊อกพลังงานนี่ออกเลยถ้าหากว่าเอาคนนี้ไปขังไว้ที่สุญญากาศแปลว่ารู้ว่าจะตายเนาะเอาไปขังไว้อยู่ในอุโมงค์ว่าไปพอเวลาหัวใจหยุดปุ๊บกระจกแตกแป๊ะเลยนั่นแหละฮะพลังงานออกไปสู่อะไรล่ะถ้าหากว่าอยู่มันออกจากตัวแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่หมดนะเพราะเอาเรียกว่าพลังงานชีวิตกูมาได้ตอนนี้โอเคนะมันก็ยิ่งใหญ่นะแปะเข้าจุดในบรรยากาศตรงนี้เรียกว่าวิญญาณได้หรือว่าจิตยังไม่บริสุทธิ์ได้แต่ถ้าหากว่าวิญญาณหรือว่าผีกว่าโอเคนะเทวดาก็เหมือนกันเทพผมก็เหมือนกันนะโอเคไหมแล้วแต่จะจับยัดอะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์แล้วฟังกันดีนะรู้จักนายกอเนี่ยไม่ต้องไปขังหรอกครับเขาจะรู้ของเขาเองขนาดดิ้งกันอย่างนี้พระธรรมเดินดิ้งอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไปเขาจะสามารถที่จะสื่อสารได้หมดต้นทางปลายทางเสร็จได้ในเวลาที่แทบไม่มีเวลาเลยไม่มีเงื่อนไขเวลาสตาร์ทปุ๊บฟินิชทันทีถึงปลายทางต้นทางทันทีมันจะไกลไปไหนก็ตามทีไกลจากที่มาถ้าว่าก็คือบิ๊กแบงครับ
ไกลจากที่มาน้อยฮะจะเล่นได้เขาจะต่อตรงนี้นะว่าต่อไปจะไม่พูดเพราะว่าที่บริสุทธิ์นะฮะจะไม่พูดที่บริสุทธิ์หรือหมดแล้วจะพูดตรงที่ยังไม่บริสุทธิ์แหละเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าออกจากร่างจะว่าเป็นวิญญาณเป็นอะไรเทวดาว่าไปก็อาจารย์บอกว่าถ้าไม่เผาร่างยังอยู่ออกไปก็ว่าไงพลังชีวิตมันไปแล้วออกแล้วแต่พลังงานที่อยู่ในสสารเนี่ยสสารมีแม่ถึงมีมวลที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องเผาให้ลดขนาดลงจากแมทเรียลให้กลายเป็นแมสซะโอเคไหมเหมือนกับควันบุหรี่เมื่อกี้เนี่ยกระดูกก็ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็เสื่อมหายไปไม่นานหรอกก็ยังดีกว่าเป็นตัวครับท่านของพุทธเจ้ายังอยู่อ่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนั่นของพุทธเจ้านะต้องแบ่งอย่างนี้พิธานถ้าถักนั่นของพุทธเจ้านะทั้งพระองค์นั้นองค์นี้กระดูกเป็นแก้วอยู่ยังไม่หมดเลยครับฟังให้ดีนั่นคือของพุทธเจ้านะไม่ใช่ของเรานะครับโอเคไหมนั่นคือของพระรานนะไม่ใช่ของเรานะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยถ้าหากว่าเอาสิ่งนั้นเข้ามาอ้างถึงใช่ไหมล่ะใช่เนาะคนละสถานะนะทีนี้ผมไม่พูดคนที่บริสุทธิ์ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดคนใช่จะใส่คำนี้แหละว่าต้องมีเงื่อนไขว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะของคนที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะคนที่บริสุทธิ์อาจารย์ก็อธิบายได้ไปแล้วไงที่เราจะไม่พูดตรงนั้นหรือว่าเดี๋ยวมันจะหลุดจากทั้งโลกไปคือจะที่ให้จากเรื่องของการตายการเกิดใหม่นี่แหละเมื่อกี้ทดลองแป๊ะออกแล้วแต่ร่างยังไม่ได้เผาใช่อาจารย์บอกไม่สามารถเกิดใหม่ได้ใช่ถ้าไม่เผามันไปไม่หมดเอเนอร์จีตัวนี้ยังไปไม่หมดอันนั้นแค่หมดชีวิตเองชีวิตหมดไปแล้วโอเคไหมชีวิตหมดชีวิตหมดตอนนี้เวลาหายหัวใจหยุดเต้นชีวิตหมดแล้วแต่ตัว energy จริงๆมันอยู่ในร่างสสารพลังงานจุดเดียวกันตรงนี้นั้นต้องเผาไงประเภทตายแล้วฝังอยู่ที่นั่นแหละไปเยี่ยมแสงอะไรก็เจอเมื่อนั้นถ้าเผาแล้วก็ล่องลอยแล้วทีเนี้ยเห็นไหมไม่รู้ไปเกิดที่ไหนทีเนี้ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับแต่ต้องเกิดแน่อยู่ในวัฏฏะแน่นอนก็ไปตามสปีชีส์แล้วเกิดใหม่ก็พัฒนาต่อมันจะไปแบบไหนทีเนี้ยมันอยู่ในสายไหนทีเนี้ยมนุษย์มันคือสายมนุษย์นะมันมีพันธุกรรมนะครับเวลามันแตกเปลี่ยนมาจากบิ๊กแบงก็ดีเนี่ยมันออกมา360องศานะครับ360เส้นกันแล้วกันสปีชีส์นี่นะเห็นไหมครับต้องมองอย่างนี้ให้ได้แต่ทั้งหมดมันก็โคกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสปีชีส์นะสปีชีส์ถ้าเป็นสปีชีส์พระเจ้าก็คือพระเจ้าอย่างเดียวครับเอากลับมาใครจะมาแทนก็ไม่ได้สปีชีส์นี้พระเจ้าใครมาแทนไม่ได้แน่นอนสปีชีส์พระเจ้าฉันผมยังงงเผ่าพันธุ์พระเจ้าไปแล้วกันเผ่าพันธุ์เจ้าครับเราหุ่นใช่ไหมได้ก็คือความเข้มข้นมันจะมาตามรูปแบบเขาเนื้อทองก็จะเป็นเนื้อทองทองผสมเงินนิดหน่อยในส่วนที่มันเป็นอย่างนี้มันก็สเกลไปเรื่อยสิจนต้องมาถึงราหุลราหุลถ้าอรหันต์จริงแปลว่าสปีชีส์พุทธเจ้าตรงนี้จบไปแล้วไม่มีต่อแล้วไม่มีสปีชีส์ใหม่มาที่อ่ะผมก็ไม่ถึงฮะก็อาจารย์พูดอย่างนี้วันนี้อยากถ้าอาจารย์จะใช้คำนี้เป็นก็ได้นะไปคำถามไม่คำถามใหม่เลยที่สุราษฎร์หรือไงเนี่ยที่หมูออกลูกมาเป็นคนอาจารย์ได้เห็นภาพได้เห็นวุ้นใครส่งมาให้หรือว่าเห็นภาพอะไรก็ไม่รู้เห็นใช่ไหมฮะรู้สึกเห็นหนังสือพิมพ์มากกว่าอาจารย์แปลกมากนะอาจารย์ฟังมายังพูดอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ก็ได้นะวันนี้มีพัฒนาการก็ได้อะจากหมูเป็นคนได้ใช่ไหมพอได้สัตว์ชีวิตแต่ละสัตว์เลี้ยงลูกนนท์เป็นไม่ได้เห็นที่จะมาเป็นมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกนนท์มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรมันก็เป็นอะไรอาจจะผสมผสานนี้พอได้นะ
็หรือว่าดวงจิตที่ผูกพันหรืออะไรยังไงจะไม่เคยพูดตรงนั้นเลยไม่ผมเขาผมไม่ใช่ถ้าท่านอธิบายนะมันเป็นวิวัฒนาการของสัตว์นะสัตว์มนุษย์เนี่ยมันก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะหมูก็เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกันนะครับเกิดในกระเพาะมดลูกเหมือนกันหมูโอเคไหมควายเนี่ยเท่านั้นแหละครับที่จะมาวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ทางฝ่ายผมของหนูก็คือช้างมากกว่าเพราะช้างเนี่ยหนึ่งเขาเป็นสัตว์ที่สัตว์พวกที่สัตว์อ่ะเขาไม่รังแกสัตว์คือเขาไม่กินสัตว์อ่าเห็นไหมอย่างเช่นต้นชอยที่สัตว์เนี่ยก็คือช้างนั่นแหละครับพลังงานของช้างเชือกนั่นเชือกเขาเรียกสันดอนนั่นช้างตัวนั้นแหละบอกให้ทราบไว้มาเป็นจิตสถานแปลว่าวิวัฒนาการของสัตว์ผ่านช้างมาเป็นจิตสถานนะแต่เป็นช้างเผือกนะช้างอื่นก็ยังไม่ได้ในจำนองเนี้ยผมเป็นคอนโทรลเลอร์อยู่ผมยังไม่ได้ขยับเลยพี่ไปก็ไม่มีประโยชน์โอเคถูกไหมมันจะแตกต่างอย่างไรกับสาระที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่แล้วไปเล่าไม่ได้แตกต่างเลยเสียหายเลยตรงเนี้ยที่เล่ามาไม่เสียจบคือคอนโทรลเลอร์มันอยู่นี่ก็แล้วกันอ่ะถ้ามีคำถามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบชั่วโมงนึงก็ตรงนี้แหละมันจะไปยากอะไรอ่ะไปติดตรงนั้นทำไมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงเพราะว่ายังไงคนฟังก็ยังไม่ได้สาระฟังไม่ทันหรอกเพราะตัวนี้มันต้องมองหน้าไปด้วยบวกกับกิริยาไปด้วยมันจึงจะมันมีแอคประกอบอยู่ในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าจิตเนี่ยถ้าบริสุทธิ์แล้วใช้ได้ตลอดทั้งหลับและตื่นเป็นไม่มีเวลากลางค่ำกลางวันกลางคืนที่บอกว่าอากาลิโกไม่มีเงื่อนไขของเวลาเลยนะไม่ทราบไปเข้าใจอยู่ตอนนั้นโอเคชัดเจนนะนั่นคือบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ยังมีเงื่อนของเวลาตลอดเนี่ยสุดละตายวนเวียนเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในวัฏฏะในโลกใบนี้ไม่มีไปไหนคำวัฏฏะก็แปลว่าโลกใบนี้อย่าไปคิดไกลไปกว่านั้นจะเรียกว่าสารสิทธิ์พระองค์ตามใจก็ไม่ได้ว่าอะไรกันถ้าคนไหนคิดในกระบอกของในกรอบของสารสิทธิ์พระองค์ก็ไม่ผิดแต่ลุงหอบไม่เอามาใช้แล้วตรงนั้นนะเป็นปัสสาวะว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดตีแตกเลยล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นที่วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดนะฮะถูกเข้าใจไม่ว่าจะแสงที่เราเห็นดวงอาทิตย์ความร้อนไม่บริสุทธิ์หมดแต่ไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์นี่มันจะเวิร์กไงเวิร์กจากสิ่งที่บริสุทธิ์นะสิ่งรู้สุดที่ว่านี้มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกตัวนั้นนะฮะมันจะเวลาโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะผลักออกมาเป็นเพรสเชอร์ถ้าพูดถึงเอาพูดอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกเวลาโลกหมุนเนี่ยมันจะมีแรงผลักแรงดัน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 ใช่ความกดความดันไม่รู้กดมาเท่าไหร่ดันเท่านั้นกดมาคือแอคชั่นดันคือรีแอคชั่นโลกใบนี้จะเป็นงั้นคิดไม่ได้หรอกอย่าคิดจำอย่างเลิกรู้อย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้มันคิดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะคิดได้เลยคิดยังไงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นฟีลลิ่งเลยโอเคไหมไอ้พลังงานตัวนี้แหละพลังงานพลังงานที่สูงสุดมันทำให้ชั้นบรรยากาศต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นในลักษณะที่อนิจจังอยู่เวลาเนี่ยไม่มีจบยกเว้นโลกวันนี้หมดไปเห็นไหมครับแต่ใครจะรู้ล่ะผู้รู้ก่อนต้องบอกเลยพระพุทธเจ้าเพราะศาสดาทุกองค์ไม่มีสิทธิ์รู้ตรงนี้ไม่มีทางเลยจะบอกให้ทราบไปศาสดาทั้งหมดไม่มีสิทธิ์รู้ตรงนี้ไม่มีทางมันถูกข้อบังคับเลยแต่พระศาสดาแนะพระเจ้านี่จะรู้สิ่งเหล่านี้มีพระองค์อยู่ไอ้ตรงนี้ทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วพระองค์ก็ไม่ห่วงใช่ไหมล่ะ45ปีถ่ายทอดถ่ายเทกับผู้ใกล้ชิดจนกระทั่งมีก็ปี้ออกมาเรียกว่าพระอรหันต์ใช่ไหมฮะเพื่อนก็มาทำงานต่อของทายออกมาต่อ2,000กว่าปีดู
อย่าลืมนะโลกนี้ขาดพระอรหันต์มาตั้งแต่พระองค์สุดท้ายที่เข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยอยู่ที่มืดนั่นแหละตรงนั้นนะพวกมารมาแล้วอวิชชาเทพพรหมเนี่ยละล้าหมดแหละครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเทพพรหมละล้าไม่ได้แล้วตอนนี้ มันมาถึงยุคมารเทพพรหมมีแต่ละล้าไม่ได้ขอให้กันมีจริงก็เขาว่าอาจารย์ฟันธงหน่อยได้ไหมครับว่าไม่มีแน่นอนถ้าฟันธงคือไม่มีนะเทวดาไม่มีไงแล้วจิตวิญญาณนรกไม่มีจิตวิญญาณมีแน่นอนจะแปลค่าจิตวิญญาณเป็นสุนนั้นก็ไม่มีผิดถ้าจะรับได้แต่รู้ก่อนจะฟังได้หมดรับรู้แต่ไม่เคยยอมรับสิ่งนั้นนาทีนี้ไม่เคยยอมรับเลยอะไรไม่มีก็บอกไม่มีครับไม่จริงไม่ใช่เลยก็มันสวนกระแสโลกทั้งหมดมันไม่ไหวเพราะทุกคนรู้อย่างลุงหงอกรู้มันก็โอเคใช่ครับใช่ไหมล่ะถามว่ากี่คนรู้อย่างลุงหงอกตรงนี้มันก็หาได้น้อยเนาะมันต้องเอาใจชาวบ้านน้อยไปแล้วไปละเราจะไปตามเขาก็แล้วกันก็จะพยายามฝืนทุกวันนี้ก็คือตรงนี้เองใช่ไหมฮะในเมื่อก็อยู่ตรงนั้นก็จะไปกล่าวโทษเขาหลอกหรือยอมให้เขาหลอกก็ไม่รู้นะก็พยายามแก้แล้วบอกว่า นรกไม่มีแน่นอนสวรรค์ไม่มีแง่ๆมาเทพผมไม่มีมีบอกจะไปเยี่ยวได้ผมให้หมดเลยไหมดูเขาท้าทายสิครับก็มันไม่มีสิ่งนี้มันจะรู้ได้ด้วยครับสอนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องของคำหนึ่งบุคลาธิฐานนั่นเองครับบุคลาธิฐานแน่นอนให้เข้าใจตามนี้เลยจิต 100% โอเคนะใจ 100% เอาคนละ50นะใจ 100% มันจะมาโอเวอร์แลปกันนี่คือด้านจิตนี่คือด้านใจโอเวอร์แลปตรงนี้ปึ๊บอย่างละ50แค่นี้เองมีตรงนี้ล็อกนี่คือล็อกที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานแค่นี้เองก็จะเห็นพวกที่ว่ามันคิดทั้งหมดแต่เห็นได้โดยจิตเท่านั้นจับมันเป็นตัวตนนี้ไม่มีทางทำได้มีแล้วบอกจะเยี่ยมใส่ให้ดูเห็นไหมครับงั้นอย่าไปเถียงคนพวกนั้นเขามีในส่วนนั้นก็คือเขามีเป็นปกติของเขาไอ้พวกเราเกินปกติเขาเข้ามาแล้วเราต้องพูดดังนี้ตรงนี้ได้ก็คือคำนี้แหละ คือปกติปกติก็คือไม่บริสุทธิ์เกินปกติผมเกินปกติเพราะเกินปกติในความเป็นปกติก็คือบ้าไปอีกแอบนอร์มอลอยู่ในรายการอย่าขยับจะอยู่ในรายการไม่ต้องขยับตอนนี้อยู่ในรายการต้องอยู่นู่นเข้าแต่เมื่อไหร่เข้าไปตั้งนานแล้วเข้าไปแต่ในยกมาแล้วคนจริงแล้วผมว่านะถ้าเกิดตายต้องตัดตอนตรงที่ว่าผมจะเทียบเคียงได้ง่ายที่สุดก็คือหายใจไม่เข้าพอไปพูดเรื่องจิตอะจิตคือพลังงานในเมื่อร่างมันเป็นสสารอยู่มันก็ต้องมีจิตอยู่ตรงนั้นอะมีพลังงานตรงนั้นผมยังงงเลยเนี่ยจิตจะไปไหนได้ยังไงอะในเมื่อร่างมันยังคาที่อยู่มันจะไปยังไงได้ยังไงคุณชาญเอาละอธิบายเรื่องนี้ทีนึงฟังให้ดีนะพระอรหันต์เดินดินไม่นี่นะเขาใช้พลังงานหมดเกลี้ยงเลยร่างกายของเขาจะไม่มีพลังงานเลยแม้ว่าจะมีสารกองอยู่ก็ตามเลยเขาเรียกว่าแยกนามบริสุทธิ์แล้วแยกออกจากนามชัดเจนลูกคือลูกเอาไปทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมทีนี้ไอ้จุดนี้นะฮะที่บอกว่าไม่เน่าไม่เปื่อยของจริงต้องไม่เน่าไม่เปื่อยแท้ๆต้องไม่เน่าไม่เปื่อยทำไมจึงไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะว่าไม่มีพลังงานอยู่ในร่างที่มันแห้งอยู่แล้วตรงนี้สสารยังบอกว่ามีพลังงานอยู่วิทยาศาสตร์แต่พลังงานที่ว่าคือพลังงานจิตนะไม่ใช่พลังงานก็มีพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในร่างกายที่ว่านั้นโอเคนะส่วนที่มันไม่บริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์ก็สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ตัวบริสุทธิ์นี่ออกไปเรียบร้อยพวกอะไรล่ะอะไรล่ะไอ้พวกนอนพวกไอ้เชื้อโรคเชื้อราจึงทำลายร่างนั้นไม่ได้เพราะเชื้อโรคเชื้อราเหล่านั้นก็อาศัยพลังงานบริสุทธิ์ดำรงชีพเมื่อไม่มีพลังงานบริสุทธิ์เกาะอยู่ในร่างกายพระนันนอนแดกบินตรงนั้นมันจะไปเกาะทำไมล่ะนี่อธิบายอย่างง่ายๆเลยอธิบายได้แค่นี้เองยากเนาะยากเนาะยากเข้าใจยากมากเลยเข้าใจยากเพราะว่ายังไงหนอนต้องขึ้นทั่วไปหนอนต้องขึ้นหนอนต้องขึ้นพระอรหันต์
นอนในกับดินไม่มีนอนไม่มีขึ้นโอเคแห้งเหี่ยวเลยล่ะครับเหี่ยวแห้งเลยล่ะครับเดี๋ยวยาวแน่ซึ่งก็มีเห็นมั้ยทีนี้ทุกวันเนี้ยที่บอกว่าตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยโอเคไหมไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะฟอร์มาลีนหรือเปล่านะครับก็ถามหลักตรงนี้ก็เป็นไปได้สูงทุกวันเนี้ยของจริงต้องแห้งโทษเหี่ยวและแห้งของจริงจำด้วยครับเหี่ยวและแห้งหนังติดกระดูกเป๊ะเลยนั่นคือของจริงถ้าเป็นของจริงแท้ถ้ายังแตะบวมอยู่นี่ไม่ใช่เด็ดขาดนะจะทำเอาไว้เพื่ออะไรมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเอาแขนนี่เองแต่เล่าสู่กันฟังแค่ขนาดนี้คนไหนที่มีปัญญาก็เก็ตหรือไม่เก็ตก็ตามใจก็แล้วกันเห็นไหมเราก็ได้ในรูปแบบพวกนี้เอามาอธิบายขยายความกันเลยกันเนี่ยตอนนี้มีผู้คนอยู่ในจอนี้นะ23คนนะที่คุยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนที่นอกจอไม่ได้ดูเท่ากับอะไรไม่รู้เห็นไหมเปิดดูซิมีใครกันบ้างจะเข้ารายการปกติเลยดีไหมนี่แหละคือเข้ารายการเนี่ยนี่ทำรายการอยู่เวลาเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยออนไลน์อยู่ในเวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเฟซเวลาเนี้ยให้ดูไหมเพราะมีเนื้อหาก็ใส่เข้ามาเลยตอนเนี้ยตรงนั้นไม่เป็นไรก็ต้องย้อนกลับมาที่ทั้งหมดถ้าพูดถึงความเป็นชีวิตเมื่อกี้ก็เป็นภาษาไงภาษาคำว่าพลังชีวิตพลังชีวิตพอไปนอนนิ่งก็บอกยังเป็นพลังชีวิตอยู่อีกนะแล้วก็บอกว่าจิตออกจากร่างอีกไหมภาษาหมดเหรอพี่เราใช้ว่าพลังงานดีที่สุดครับพลังงานครับต้องใช้คำนี้เป็นภาษาร่วมสมัยด้วยไงก็ไม่เข้าใจครับถ้าคนยังไม่เข้าถึงบอกว่าเข้าใจนั่นแหละคือคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนะรู้ใช้คำว่ารู้พอเข้าใจได้ผมมองว่ามันเข้าใจได้ไม่งั้นจะมีความเข้าถึงมามีทำไมมันต้องถ่ายทอดถ่ายเทได้ไม่งั้นจะมีอรหันต์ทำไมแค่ไล่เดี๋ยวอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีทำไมนะครับเกิดขึ้นเพราะเขาอยากจะหลุดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวพี่ชาเดี๋ยวไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่เลยถ้าอยากจะหลุดคือไม่ใช่เลยไม่ได้เลยไม่มีทางอ๋อมีความอยากใช่ไหมคิดเอาไม่ได้มันเป็นออโตเมติกตรงนั้นขอปฏิบัติขอต้อนปฏิบัติจนหลุดนั่นดีกว่าโอเคปฏิบัติกันได้มันขอด้วยเจ้าชายเสถ่าไม่ใช่อยากจะหลุดนะไม่ได้อยากจะบวชด้วยไอ้ที่ตาแตกแล้วน่ะปฏิบัติจนหลุดไม่ได้ปฏิบัติด้วยนะพี่ใหญ่ปฏิบัติดิอดข้าวอดข้าวก็ปฏิบัติกัดพระทนด้วยพระทนอะไรทั้งวันเอางี้ผมจะทำอะไรที่อยากให้สำเร็จนะเหมือนทำงานนี่แหละทำสักอย่างอะไรให้สำเร็จเพื่ออะไรบางอย่างเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นที่ทำอะไรสักอย่างเพียงสิ่งเดียวแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าปฏิบัติก็ก๊อปปี้สิ่งที่ปฏิบัตินั้นสิทำไมผมเข้าไม่ได้ก๊อปปี้สิ่งที่ทำนั้นเลยปฏิบัตินั้นน่ะได้สิถ้าได้สิมันก็ได้มีโอกาสได้ก็แล้วกันโอกาสได้ใช่เพราะว่าทำไมจะไม่ได้แต่ระยะเวลาพอลงไปตอบว่าได้อ่ะพอผมจะมองย้อนทันทีเลยว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกอยู่ร่ำไปจะกี่ตั้งแต่อภรหันต์องค์ที่1 2 3 4ก็ขนาดเดียวกันน่ะลุงหมอจะบอกเลยเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินมาหาโกณฑัญญะและก็ไม่ได้ให้องคุลิมานไล่ล่าอาจารย์บอกว่าได้อะทำไมอ่ะก็มาดิไปเจอกันนี่คือถ้าบอกว่าไม่ได้ใครจะปฏิบัติอ่ะเอาเป็นว่า2,000กว่าปีนี้นะถ้าก๊อปปี้สิ่งที่ปฏิบัติใช่ถ้าก๊อปปี้นะต้องได้นี่ขออนุญาต
ครับขออนุญาตในแนวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ว่าไปการก๊อปปี้ต้องก๊อปปี้ให้ได้เหมือนจริงนะไม่ใช่ก๊อปปี้แค่ก๊อปปี้นะเช่นเจ้าชายสิทธะก่อนที่เป็นเจ้าชายสิทธะเป็นเวสสันดรมาก่อนนั่นอันนี้ไม่ได้แล้วขออนุญาตคุณต้องก๊อปปี้ให้เหมือนเวสสันดรสิเสียก่อนก๊อปปี้ให้เหมือนด้วยไงหมายถึงคุณต้องทำให้เหมือนบริจาคแล้วเกิดในวรรณกษัตริย์ด้วยนะเกิดได้ไหมคุณก็ปี้ไม่ได้อย่างเงี้ยคุณบอกคุณก็ปี้แต่คุณไม่ได้ก็ปี้แค่เกิดก็ไม่ได้ก็ปี้แล้วนี่ไงได้พี่ตอบแล้วว่าไม่ได้พี่อ่ะตอบไปแล้วว่ามันไม่ได้ก็ปี้อ่ะแต่ทำแต่ปฏิบัติครับตามนี้นะครับโอกาสได้ใช้ว่าโอกาสได้ใช้คำนี้มีดีแล้วที่ตอบว่าอย่างนั้นก็คือมันไม่ได้อ้าวก็ยังไม่ได้กันแล้วก็ไม่ได้กันแล้วกันยังไม่ได้แต่โอกาสได้ก๊อปปี้ลุงก๊อปปี้คือพี่ตอบไปแล้วมันไม่ได้ก่อนโอเคนะครับต้องไม่ได้ก่อนก๊อปปี้ไม่ได้แน่โอเคนะฮะต่อให้ปฏิบัติตามครับก็เป็นไปตามแบบของ A B C D F G เป็นหน่วยของ310องศาที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นอย่างนั้นเลยนี่หนูแล้วกันเมื่อกี้บอกพี่บอกไงใช่ไหมนี่หนูว่าบางทีเนี้ยจะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหคนอย่าไปสนใจดิเป็นแต่ละปัจเจกบุคคลอย่าไปสนใจเพราะว่าทั้งเราและทั้งคุณและฉันก็ไม่ได้เข้าถึงอยู่แล้วพี่ว่าหนูก็ว่าบ้างไงเออมันต้องลงที่ตรงนี้มันถึงจะคุยกันแต่อะไรครับเพราะฉะนั้นถึงได้คิดว่าเนี่ยนะว่าหนูว่าย้อนกลับมาที่ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนณวันนั้นน่ะไม่มีใครที่คือถ้ารู้ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายว่าจะไปสิ่งนั้นน่ะเห็นไหมฮะบรรลุธรรมอ่ะก็เลยจะบอกว่าไม่มีเจตนาหรอกแต่ข้อสงสัยในข้อจำกัดที่มันไปหนึ่งเดียวของความคิดนั่นแหละมันพาไปพอไปจนสุดทางอ๋อเฮ้ยเชียงใหม่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะถ้ารู้ว่าที่นั่นคือเชียงใหม่แล้วจะไปทำไมมันรู้ไปแล้วไงเหมือนที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปออกบวชไปถือครองเป็นปฏิบัตินู่นนี่นั่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหนุนตามเมียเนี่ยเมียมีเฮ้ยหนูยังไม่เจตนาเจตนาคือตามเมียพอเสร็จปุ๊บตามเมียไปดูว่ามันหายไปทำอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายถึงได้รู้ว่า1อ๋อมันไปทำอย่างนี้อ่ะไปมีชู้นะถึงได้รู้ว่ามีชู้ข้อสงสัยอ่ะ2อ๋อเมียไปทำกิจการงานการอะไรสักอย่างที่มันให้ได้มาเนี่ยถึงได้รู้นะพี่ถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยก็มีชู้จะไปตามทำไมรู้เลยไงโอเคมั้ยยังไม่เก็ตเลยไม่เก็ตแต่ว่าใช้ภาษาก็พี่ก็แยกอันนี้กับพี่ก็เสริมมาเซลุงก็นั่งอยู่นี่ไม่กลัวอะไรละภาษาเข้าใจง่ายๆหน่อยโอเคนั้นเอามาตรงนี้วันนี้คุณสลบไปคุณไม่หายใจนี่แหละนับว่าเป็นการตายไหมสลบกับไม่หายใจไม่หายใจแล้วสลบปุ๊บคือไม่ได้ทรมานอยู่ๆอ้าวหมดผมเช็คดูว่าจมูกอากาศไม่เข้าผมก็ต้องบอกว่าพี่ตายได้ไหมใช้คำว่าตายนะโดยภาษาคือไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วอ่ะชั่วระยะเวลาชั่วระยะเวลาหนึ่งเสร็จปุ๊บร่างก็อันนี้ไม่เคยจับคนตายเหมือนกันว่าเย็นหรือจะเน่าจะเปื่อยยังไงถ้านับการตายแต่พอไปพูดเรื่องพลังหมดแบบชีวิตพลังชีวิตหมดงงเลยผมจะงงทันทีเลยทีนี้ก็ต้องผมถ้าเป็นผมถามว่าโอเคที่ใช้คำว่าพลังชีวิตเนี่ยมันจะไปโยงกันตรงที่ไม่ใช่คนตายฉับพลันทันด่วนนะครับคนตายเมื่อหมดอายุจะไปโยงตรงนั้นเพราะคนตายเมื่ออายุไม่ได้ใครทำให้ตายเลยแต่มันหมดอะไรมันหมดอะถ้าไม่ใช่พูดพลังชีวิตมันต้องงั้นอะนะแต่ถ้าตายโดยที่อายุยังน้อยรู้อะไรต่างๆใช้คำว่าพลังชีวิตหมดเนี่ยมันไม่เข้ากันแต่ว่าที่พูดถึงพลังชีวิตหมดอ่ะจะ
ไปอธิบายเมื่อกี้คือคนที่มันหมดแล้วอ่ะหมดแล้วที่พูดมาทั้งหมดมันเอาความสุขของเราไปทดแทนเขาไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนไม่มีทางเลยคิดแทนเขาไม่ได้พูดแต่เขาไม่ได้มันต้องเอาตัวเราเป็นตัวหลักเอาตัวเราเป็นตัวหลักเอาเซนส์ของเราเป็นตัวหลักในการที่จะพูดคุยกับเรื่องพวกนี้ครับมันจึงจะมีโอกาสต่อยอดได้ถ้าหากว่าไปยังบุคคลหนึ่งปุ๊บมันเป็นตัวแปรแล้วเสมือนหนึ่งกับเราสองคนตาบอดและคลำช้างคำหางคำหัวไงก็พยายามคำอ่ะ ไล่ไปด้วยประเด็นอย่างว่าอย่างนี้ผมขอตั้งต้นตรงที่มันไม่หายใจนั่นคือตายใช่พอไม่หายใจคือตายแต่พอไปพูดถึงว่าพอตายไปแล้วมีจิตอีกต่างหากเป็นเรื่องแล้วทีเนี้ยนั่นสิว่าคนเรามีอยู่ข้างในเนี่ยจิตอยู่ข้างในจิตยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยข้างในเราเนี่ยมีทั้งตอนตายแล้วอ่ะตายแล้วคิดว่าอยู่มันอยู่ได้ไงแล้วเห็นไหมไม่อยู่แล้วสสารทุกชนิดเจ้ามีพลังงานมันมาค้างตรงนี้ไงแล้วอยู่ไหนอ่ะจิตคืออะไรอีกอ่ะภาษาอีกแล้วนี่ไงซึ่งเรายังเข้าใจได้ลึกซึ้งยากมากหรือมีน้อยคนยกเว้นคนที่เข้าถึงจริงอะนะย้อนมาเลยพี่ถ้าเกิดพูดถึงเข้าถึงนะก็ถามเลยเนี่ยคนที่บอกว่าเข้าถึงจิตครับเวลาคำว่าเข้าถึงมันก็มีกายใจจิตโอเคนะเอาตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมจิตอย่างเราเวลาเช่นเราหลับเราไม่ฝันและหรือไม่บินได้และหรือไม่ไปดาวอังคารได้โดยที่ยังอยู่ตัวยังอยู่กับที่เดิมสรุปแล้วไอ้คำว่าจิตมันอยู่ตรงไหนกันแน่ของไอ้ทั้งหมดเนี้ยนี่คือความสงสัยผมก็ต้องสงสัยนี่แหละผมว่าทั้งตรงนี้เช่นเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากแค่อวัยวะผีบอกถ้าเป็นผมตอบเลยนะฮะเพราะวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยคือปัญญาของคนนั้นเป็นจิตของคนนั้นเป็นจิตของคนนั้นวันเวลานั้นความเข้มข้นนั้นถึงแล้วนั้นถึงเลยจะด้วยการแทนค่าของภาพชีปะขาวต้นพืชอะไรก็ตามทีก็คือมันไม่พ้นกายคนนั้นน่ะปากคนนั้นที่เล่าน่ะไปไหนจะไปไหนคือถ้าต่อเนี่ยเดี๋ยวยกให้อาจารย์นะถ้าต่อเดี๋ยวงานไอ้เล้งไม่เสร็จพี่เล้งทำอยู่ครับงานเขาตั้งโอเคอ่ะไปแล้วจะรู้เองตัวนี้ยังภาพอยู่ป่ะเนี่ยยังภาพอยู่นะโอเคภาพอยู่นอกเลยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ไปแยกย้ายไปทำอันนี้เป็นหน้าที่ของลุงหอคนเดียวนะครับเอามันตกนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสบอกนะครับว่าในนี้ที่มีคอมเมนต์อะไรต่างๆนาเข้ามานะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบจากหน้าจอนะครับต่อไปนี้นะฮะคุณอะไรฟาร์มโลนะฟาร์มเลิฟโทษทีฟาร์มเลิฟ ใช่พอเวลาไม่คุ้นเคยกับการสนทนาได้หลายคนนะมันก็จำแนกยากก็น่าเห็นใจครับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดก็เอามาแชร์กันลองวิธีการฟังพวกนี้ลองใช้ตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นหลักเขาคุยเรื่องอะไรแล้วมาคอมแพร์ใส่ตัวเรารู้ตามคนนั้นคนนี้คนโน้นไหมเนี่ยนี่คือการฟังในการที่จะให้เราตัวเราต่อยอดได้นะครับก็อยากจะให้ทำความรู้สึกไปในรูปแบบนั้นแล้วจะถือว่าได้นะครับได้ฟังได้เข้าใจว่าไปนะครับเอาละตัดตอนไปหมดครับแน่นอนถ้าหาว่าจับสาระไม่ได้คือไร้สาระถูกต้องครับนี่ปัญหามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายฮะผมก็พยายามบอกหลายครั้งว่าสิ่งนี้มันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆต้องยอมรับคำนี้ไว้ให้ได้ซะก่อนครับมันจึงจะมีโอกาสจะเข้าใจถ้าไม่ยอมรับสองคำนี้โอกาสจะเข้าใจนี่ปิดประตูเลยนะครับถือไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายลุงออกเองนะก็พยายามเหลือเกินในการที่จะฟังได้หลายทัศนะเอามาแชร์กันไปทีนึงก็รู้แล้วครับว่าผู้สนทนานี้ก็อยู่ในจุดนี้อย่างไรเราจะไปตัดลำตัดยอดเขาเนี่ยผมทำไม่ได้เพราะต้องการจะต่อยอดเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าโอเคเข้าใจแล้ว
ข้าใจเข้าใจไปคนที่ส่งมาเนี่ยฮะแน่นอนนะฮะถ้าจับคลื่นไม่ได้มันจะมึนหัวมันจะเบลอพวกเนี้ยคนไหนที่จับเซนส์จับสื่อผมได้จับคนเสียงผมได้จับคลื่นเสียงผมได้แม้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก็ตามทีมันจะเข้าร่องฮะเข้าร่องสบายสบายผมจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงถ้าถามว่าทำรายการคนเดียวมันก็โอเคนะเพราะว่าเวลาผมพูดผ่านรายการของผมเนี่ยผ่านไมค์เนี่ยผมจะมีทัศนะแตกออกไปหลายมิติมันเป็นลักษณะที่ว่าผมใช้วาระภาษาสื่อมวลชนเขาเรียกออเดียนส์นะถ้าหากว่าเราออเดียนส์แปลว่าใครก็ได้ที่อยู่หน้าตากเลยทั้งหมดมองไปสู่ลูกหูลูกตาถือว่าออเดียนส์ก็เผื่อประเภทออเดียนส์เนี่ยทีนี้เวลาผมเผื่อออเดียนส์ก็คือเผื่อคนที่อยู่ในหน้าจอนี่นะครับทั้งหมด 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยเวลาผมพูดจังส่วนตัวผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามีคนเข้ามาแชร์ด้วยก็มันก็ไปจำที่ว่ามันจับคลื่นไม่ได้ฟังแล้วก็สรุปไม่ได้ตามไม่ทันก็ปวดเหตุปวดหัวมึนถูกต้องครับเป็นไปได้สูงมากเรื่องนี้นะครับโอเคนะเราสรุปให้ฟังเรียบร้อยแล้วต่อต้องเดินหน้าต่อนะครับ ลุงจัดรายการคนเดียวดีกว่าครับก็เห็นด้วยนะอยากฟังพูดคนเดียวแขครับก็เห็นด้วยครับ ทีนี้มีปู่สวงนะครับ ลูกปู่สวงไม่น้อยเปื่อยนะฮะอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับลูกปู่สวงเองเนี่ยฮะผมเองก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของท่านนะมีแต่ผู้อื่นก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่เวลาท่านเล่าสังขารกันแล้วกันเนาะร่างกายท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยจริงอยู่ที่อำเภออะไรเนาะจังหวัดศรีสะเกษเวลาผมผ่านไปบนผมก็แวบประมาณสัก15กิโลก็ไปถึงแล้วแวบไปถึงประมาณ15กิโลวันอะไรก็ไม่ทราบไปเข้าก่อนนู้นในความจริงพอเวลาไปเห็นไปอยู่ใกล้นะฮะก็มีกลิ่นเหมือนกันนะกลิ่นเหมือนกับกลิ่นเหมือนตากปลาแห้งแต่กลิ่นแบบนั้นนะครับไม่ใช่กลิ่นแบบเหม็นเน่าทนไม่ได้เหมือนปลาแห้งก็แค่ก็กลิ่นทั่วไปนะครับคนไหนที่รู้จักประวัติหลวงปู่สวงก็จะรู้ดีพอประมาณนะครับเรื่องนี้ส่วนมากก็รู้แต่ประวัติคนนู้นนี่พูดนู่นนี่นั่นสารพัดแต่เดินตามจริงๆเหนือน้อยคนมากคนจะเดินตามจริงคนที่ขับรถให้ไปนู่นนี่นั่นก็น้อยคนมากอะไรกันนะฮะแล้วเถอะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสังคมบ้านเมืองเราได้พอจะรู้ได้แค่นั้นเองครับผมเอานะเอาละมีใครต่อเติมมาบ้างท้ายๆนี่มีไหมมีไหมมีคำถามไหม โอเคครับมหาบุรุษเสียสละตั้งแต่เกิดเป็นมดก็ได้ครับโอเคครับคือคนที่เขาเจนจัดด้านวิทยาศาสตร์จะค้านก็บอกแล้วมันอยู่คนละคู่ครับก็พยายามประสานก็ประสานยังไงก็ไม่เข้าถ้าไม่เข้าคือไม่เข้านะตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นครับก็อย่าไปคิดว่าแต่หากเขาค่อยประสานกันไปโอเคนะโอเคคุณสุวรรณนะฮะครับก็แสดงความเห็นมานะครับ โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้จะเติมท้ายนิดหน่อยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรผมใช้ว่าทุนทางใจนะแต่วันนี้ลองทุนทางใจมันคืออะไรนะครับทุนทางใจจะเรียกว่ามนุษย์เรามีตัวตนมีรูปร่างนะมันต้องมีของอยู่ของกินของใช้เป็นหลักนะฮะส่วนของเก็บไม่ต้องพูดถึงมีก็ดีไม่มีก็ไม่ว่ากัน
แต่ขอให้มีอยู่มีกินแล้วก็มีใช้ตลอดชีวิตนะถ้าเราภาวนาไปตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆมีของอยู่ของกินของใช้ส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ามีตลอดชีวิตไม่จะเป็นต้องมีของเก็บก็ได้โอเคนะลองคิดดูให้ดีขออย่างเดียวนะว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งวันสุดท้ายก็แล้วกันพอเวลาล้มหมอนนอนเสร็จปุ๊บก็หยุดหายใจภายใน20ชั่วโมงถ้าได้ขนาดถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตรงนี้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยไปล้มหมอนนอนเสร็จซะก่อนเยอะมากก็คือเรื่องราวสุขภาพโอเคนะทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าทุนทางใจคืออะไรใครก็ตามที่มีบ้านอยู่อาศัยนะเป็นที่เรียบร้อยเป็นสิทธิ์ส่วนตัวหรือว่าเป็นสิทธิ์รวมๆกันก็ว่ากันไม่มีปัญหาแต่ว่าชีวิตเดินชีวิตนี้นอนตายได้อย่างตาหลับนี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของคำว่ามีทุนทางใจครับและคำที่สองใครก็มีสะดุ้งกระตังเป็นของเก็บไว้เช่นฝากไว้ธนาคารเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเรามีทุนตรงนั้นมันก่อให้เกิดความอบอุ่นใจถ้าใครก็ตามที่มีสองอย่างนี้อยู่แล้วนะสติปัญญาก็จะออกไปว่าจะคิดจะทำอะไรนู่นนี่นั่นสร้างสรรค์ต่อไปนะครับเรียกว่าถ้ามีทุนทางใจทุนทางกายทางใจถ้าหากว่าทุนทางใจถ้าหากว่าจะบอกว่าคืออะไรผมจะตอบว่าคือเงินที่เรามีเงินฝากเอาไว้ในธนาคารนะครับหรือฝากไว้ก็ไม่รู้แหละเป็นตัวทุนมันทำให้เกิดความอบอุ่นนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อจำเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นทุนทางใจได้เห็นไหมครับนอกเหนือจากเงินมีไหมฮะก็มันได้หมดเพราะมีสตางค์มันก็มีของใช้นู่นนี่นั่นอย่างเช่นคนไหนก็ตามที่ต้องการมีรถใช่ไหมก็ทำงานได้เงินมาซื้อรถเป็นของตัวเองเป็นความภาคภูมิใจตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งในทุนทางใจได้เห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่ามีคนอื่นซื้อให้อย่างนี้ถือว่าเป็นความพึงพอใจพอใจดีพอใจจะเรียกว่าทุนทางใจก็มันไม่เต็มร้อยอ่ะถึงว่าจะมีผู้คนอื่นซื้อให้ในชื่อของตัวเองแบบนั้นมันผมว่านะยังไม่ถึงขั้นภาคภูมิใจแต่รู้ว่ามันใช้ได้ในคำว่าทุนทางใจในระดับที่ไม่เต็มร้อยโอเคไหมครับแต่ต้องมาทำขึ้นมาเองทั้งหมดทุกอย่างได้เองโอ้โหมีทั้งทุนทางใจมีทั้งความภาคภูมิใจมีทั้งความอะไรต่างสารพัดมันจะเกิดขึ้นในตัวเรานะสติปัญญามันจะออกไปทีหนึ่งให้มีความก้าวหน้ามีการสร้างสรรค์ให้มีการแตกยอดแตกหน่อแตกต่างถ้าเป็นธุรกิจก็แตกหน่อแตกก้านกันมากมายตายก่อนนะฮะถ้าเป็นทรัพย์สินคาอะไรก็ต่อแผ่ไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เรียกกันว่ามันจะแผ่มันไปเองในรูปแบบของทุนทางกายทุนทางใจประกอบกันนะครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้ผมถึงบอกเสมอว่าไอ้ทุนทางใจที่ว่านี้ที่อยู่ที่กินไอ้การกินเนี่ยนะมันต้องนะผมก็บอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอเมื่อไรเราต้องประเมินตัวเองให้ได้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยโอเคนะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอมันก็ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนถึงมันจะเกินพอก็อย่าปฏิเสธสิ่งเกินพอแต่ตัวพอนี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นทุนทั้งหมดนะที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรต่อไปเริ่มศึกษาเรื่องของพวกนามธรรมเรื่องของปฏิบัติธรรมนู่นนี่ที่เขาว่ากันนะครับหรือจะมาเรียนรู้และรู้ตัวเราเองไม่ต้องไปห่วงปากท้องจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาทำเข้าใจกับตัวเราเองให้รู้จักกายของเราใจเราจิตของเรามันเกิดความผูกพันสัมพันธ์กันอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาเองครับไอ้ที่มันไม่เกิดเพราะว่ามันห่วงหน้าห่วงหลังคนมีลูกก็ดูแลลูกคนมีสามีก็ดูแลสามีคนมีภรรยาก็ดูแลภรรยาตรงนั้นนะครับคนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ดูแลกันอยู่นั้นก็ชักเยอะออกหน้าออกหลังออกซ้ายออกขวามันก็เลยกลายเป็นวนสุดท้ายก็เลยความที่จะมารู้ตัวเองที่แท้จริงในลักษณะของสติสมาธิแล้วก็ปัญญามันก็ไม่เกิดนะ
เรียกว่าห่วงหน้าพะวงหลังนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าใครก็ตามที่มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุนทางใจนะครับเราก็สามารถที่จะทุนทางกายทางใจมันก็ทำอย่างต่อได้ในรูปของการที่จะเข้าสู่การรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดทั้งตัวของตัวเองเอาให้อยู่นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่มีก็หาให้มันพอให้มันมีก็แล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้มากๆสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่ครบนะครับแสดงว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มีจริงในโลกเห็นในประวัติเรื่องของหลวงปู่สวงมือท่านชี้ไปที่คนป่วยก็หายถ้าจำไม่ผิดนั่นก็คือใช่มันเป็นคือมนุษย์พันนี้ก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามนุษย์พันนี้จะเป็นอย่างนั้นครับพูดน้อยถ้าพูดแล้วจะก็จะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับพูดแล้วพูดเลยนี่เป็นต้นเราเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่มีสิ่งนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่พูดก็คือไม่พูดถ้าพูดจะต้องเป็นจริงตามนั้นถึง 95% ขึ้นอะไรกันอย่างเงี้ยอะไรตามนองนั้นนะครับคนก็มีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากทราบว่าทำไมสังขารของหลวงปู่สวงจึงไม่เน่าก็อธิบายแล้วตั้งแต่ตอนนั้นถ้าจับความได้นี่คือไอ้เจ้าพลังงานที่ในตัวเราเนี่ยกายใจจิตเนี่ยนะถ้าเราสามารถพัฒนาอย่าลืมว่าจิตคือพลังงานต้องจำตรงนี้ให้อยู่ให้ได้จิตนี่คือภาษาถอนภาษานี่มาปุ๊บเป็นพลังงานทันทีใช่มั้ยพลังงานก็มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคมั้ยครับทีนี้ทำไมมันถึงหลวงปู่ถึงไม่น้อยเปื่อยเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานในตัวของหลวงปู่สวงนั้นนะฮะได้สังเคราะห์ไปหมดจนกระทั่งบริสุทธิ์เห็นไหมพอบริสุทธิ์เปรี้ยงปุ๊บแปลว่าสังขารหลวงปู่สวงเนี่ยจะไม่มีพลังงานอยู่เลยโอเคไหมไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบอกแค่เดิมแต่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ต้องการพลังงานในการที่เขาดำรงชีพของเขาอยู่จะเรียกว่าไวรัสไวรอยจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะจะเป็นบดจะเป็นโปจะเป็นพึ่งก็ต้องอาศัยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ดำรงชีพผมก็อยู่นะถ้าพลังกายของหลวงปู่สวงไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เขาก็ไม่มาเกาะมากินเพราะฉะนั้นความเน่าเปื่อยมันจึงไม่เกิดขึ้นก็แค่นี้น้องๆก็จะไม่มีนะครับก็แค่นี้เองนี่อธิบายได้ชัดที่สุดแล้วหลวงปู่สวงก็สามารถอะไรนะพัฒนากายใจจิตจนกระทั่งนะไม่จิตของหลวงปู่สวงเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็แปลว่าจิตดวงเดียวดวงเดียวนะของหลวงปู่สวงเนี่ยดวงของหลวงปู่สวงนั่นนะครับของแต่ละท่านก็คือหนึ่งดวงอย่าไปอาศัยตำรานะตำรามันโยงตำราให้ประเด็นเก้าท่านศึกษาเอาเองพวกนั้นนะครับประเด็นเก้าประเด็นสิบแปดท่านศึกษาเองแต่นี่มันเป็นปัจเจกบุคคลนะจิตก็มีดวงเดียวของใครก็ได้พอเวลามันบริสุทธิ์แล้วมันก็หลุดเข้าไปสู่ในศูนย์กลางของอะไรไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลนะฮะดูไว้หรือเข้าสู่ในอวกาศหรือสภาวะของที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองมันก็ไปอยู่แค่นั้นก็จบใช่ไหมก็สิ้นการสิ้นวัฏฏะนะครับก็ไม่มาเกิดอีกแล้วก็มันบริสุทธิ์แล้วว่าจะมาไปทำไมอีกแล้วนะก็แค่นี้เองในหลักการง่ายๆโอเคไหมที่พวกเราเจ้าค่อยมาเกิดชาติที่แล้วมันยังสังเคราะห์ไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดโอเคไหมแม้แต่เจ้าชายเสียสละเองก็เหมือนกันก็ชาติที่แล้วยังไม่บริสุทธิ์จะเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ไม่ผิดก็มาเต็มๆเหมือนกันเห็นไหมครับก็ทำบุญหรืออะไรก็ว่ากันไปชาติที่แล้วเต็มร้อยมาถึงชาตินี้ก็มาถามหาตัวตนของตัวพระองค์เองนั่นเองก็รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของพระองค์เองทั้งหมดก็ถือว่าภาวะนั้นก็เป็นคำว่าบริสุทธิ์ความเป็นพระเจ้าก็สวมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเยสันก็ทำหน้าที่นี้45 ปี 46 ปี 45 ปีเลยจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเห็นไหมก็ไม่อยู่แค่นี้เรื่องราวนะฮะชุติสัตว์ก็ยังไม่ก็แปลว่าพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่บริสุทธิ์ต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือชาติหนึ่งนะครับต้องเกิดอีกถ้าในรูปแบบของเป็นพระมนุษย์ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ท่านเป็นยุงมาหนึ่งตัวบินมาข้างๆตัวท่านไหมล่ะ
ถ้ายุงตัวนั้นเขาเกิดมาในรูปของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมเขาเป็นชาติสุดท้ายน่ะก็ได้ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องมาเป็นมนุษย์หรอกแต่มนุษย์คุยกับมนุษย์ก็คุยกันรูปแบบที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้แหละในเรื่องราวของมนุษย์กับมนุษย์เราคอยไหมครับก็มีอยู่แค่นี้เองในการที่จะเสริมเติมเข้ามาในส่วนที่เริ่มต้นพูดคุยกันนู่นนี่นั่นในลักษณะที่ค่อนข้างจะสับสนฟังไม่ทันระหว่างนั้นแต่เวลาลุงเราพูดคนเดียวมันก็จริงๆเวลาผมพูดก็เหมือนกับถามให้ตอบให้นั่นเองสังเกตให้ดีสิครับมันเหมือนกับคำถามคำตอบอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยถ้าใครก็ตามยังสงสัยจิตใจอยู่ก็ส่งคำถามกันมาผ่านหน้าจอนี้เองนะครับเราก็จะได้เติมให้มันได้นะครับผมไม่หักด้ามพระด้วยหัวเข่าเวลาผมตอบปัญหานะครับเขาต้องการจะต่อยอดให้ชะมากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้หนูเจ็บไหล่ข้างขวาหนูเอามือลูบแล้วใจวันนั้นมันเซตเข้าไปแล้วในร่างกายพลังงานมันเซตเข้าไปแล้วมันก็เลยบอกว่าโอ้แค่คิดถึงลุงก็ได้แล้วก็ไม่เถียงนะครับมันได้จริงๆเลยนะก็ไม่เถียงได้จริงๆโอเคไหมจะถึงอะไรก็ได้แต่ถ้าลุงมันค่อนข้างจะลงตัวก็ไม่เถียงเรื่องนี้นะก็ได้จริงๆเหรอแค่คิดถึงเนี่ยครับโอเคนะก็แปลว่าส่วนที่เนื้อในมือท่านมีอยู่มากพออยู่แล้วจึงเกิดผลทันทีโอเคไหมครับคุณใครมาพูดเนี่ยคุณแก้วตาเนี่ยโอเคครับนะก็ขอให้ใช้หลักนี้ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้คนนี้มันจะได้อยู่กับตัวตลอดเวลาไปนะครับมีเรื่องเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมกว่าครับรีบผ่านมาหน้าจอเร็วครับเวลาเท่ากับเท่าไรไม่รู้ตอนนี้อะไรมันเพิ่ง2ทุ่มกว่าอยู่ยังไม่ถึง3ทุ่มอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรพอไหมวันนี้ก็มีงานอยู่นะที่นี่ที่มาทำงานกันขอบคุณครับผมโอเคถามมาอีกแล้วเดี๋ยวใช้ฮะมีอะไรต่อมาอีกครับคุณคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยหายจากจอไปแล้วคล้ายๆกับในเครื่องผมนี่คงจะบรรจุได้ไม่กี่ชื่อคนนะมันก็ ไม่ทั้งหมดแต่ตัวเลขอยู่แล้วตัวอะไรนี่ตัวเลขมีอยู่เรื่องเมื่อกี้เรื่องของสสารคือแมททีเรียลกับมวลกับแมสผมว่าผมอธิบายได้ชัดมากนะฮะมันจะมองเห็นควันคือแมสก็แล้วกันที่สามารถมองเห็นได้พอเวลามันหมดควันก็มองไม่เห็นแล้วแล้วก็ถือว่าแมสมันหมดไปแล้วตามที่เห็นด้วยสายตาแต่ความจริงแล้วคำว่าแมสยังวนอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะอากาศทั้งหมดก็คือแมสนั่นเองก็คือมวลนั่นเองมันถ้ามันหมดมวลคือไปเข้าสู่อวกาศหมดนะครับนั่นคือหมดมวลแล้วหมดแมสแล้วนั่นถึงบอกว่าอวกาศจึงเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองผมเป็นคนพูดคำนี้นะครับอากาศเคลื่อนที่เรียกว่าลมได้ครับอากาศเคลื่อนที่เรียกว่าลมครับ
ครับอากาศเคลื่อนที่เรียกว่าลมสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวความร้อนครับผมความร้อนนะฮะความร้อนก็ความร้อนนี่มาจากดวงอาทิตย์นะครับไอ้ตัวเนี้ยความร้อนตัวเนี้ยฮะทำตามภาษาที่เราเคยเรียนกันมานะความร้อนนี่ทำให้อากาศขยายตัวความร้อนทำให้อากาศขยายตัวโอเคนะมันก็เลยมีการพัดผ่านไปมาก็เรียกว่าลมซะก็แค่นี้นี่ถ้าหากว่าเราเรียนในเชิงภูมิศาสตร์ก็จะได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องของตัวเราจะเนี่ยเอาตัวเราเป็นหลักนะครับตัวเรามันมีธาตุไฟอยู่แล้วก็คืออุณหภูมิจิตตัวเรามาตามเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ 37.5 องศาเซลเซียสนะนั่นนี่มันมีอยู่แล้วมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมาจากพันธุกรรมนะฮะตอนนี้จะมาจากเผ่าพันธุ์นะครับความร้อนมันมีอยู่แล้วมันเป็นทุนอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าสำหรับตัวเราเองนะครับออกมาแป๊ะฟังให้ดีนะครับเมื่อความร้อนมันอยู่แล้วนะครับออกมาพบร้องแอพอร้องแอตอนนี้นะครับอากาศที่เราหายไปมันก็ลุกไหม้ต่อไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะแอเนี่ยไอพลังงานมันก็เลยต่อเนื่องนั่นเองความร้อนที่มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 37.5 องศาเซลเซียสมันอยู่ในตัวของเด็กอยู่แล้วพอแอปุ๊บเนี่ยอากาศที่เข้ามาเพิ่มพลังงานต่อไปก็ดำเนินชีวิตมาตลอดเวลานี่ก็คือใช่ทีนี้ไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยฮะมันทำให้อากาศในร่างกายเรามันขยายตัวฟังให้ดีนะฮะทำไมลุงออกจึงแนะนำให้งับอากาศเข้าไปทางปากเข้าไปแวบก็นานๆนะฮะตรงนี้นะฮะอากาศให้มันระเบิดพอระเบิดก็คือความร้อนเกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นของอากาศเห็นไหมมันก็มีความร้อนเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือธาตุไฟนี่ครับธาตุไฟคนไหนที่มีธาตุไฟมากคนนั้นจะแข็งแรงจำนะครับตรงนี้ต้องจำไว้ก่อนโอเคนะและความร้อนหรือธาตุไฟด้วยความร้อนเนี่ยมันก็ไปทำให้อากาศก็คือลมหายใจมันดันเลือดโอเคไหมครับเลือดก็หัวใจทำงานต่อเลือดจึงมีความดันนะครับความดันเลือดที่เขามีการวัดได้ตัวเลขสูงตัวเลขต่ำนั่นนะครับตัวเลขสูงก็ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปนะฮะอย่างปกตินะอย่างผมนี่ไม่เกิน30นะ20 30ตัวเลขบนวัดเมื่อไหร่ก็อยู่แค่นี้นะฮะ จะบอกให้ทราบไว้20 30นะมันอยู่ในช่วง25 30ไม่เกินนั่นแน่นอนเนี่ยตัวเลขบนของผมเป็นตัวเลขล่างนะฮะจะอยู่ที่90 85 90ของผมจะอยู่นั้นวัดเมื่อไหร่ก็อยู่แค่นี้เองนะคือวิทยาศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นปกติมากโอเคมั้ยอย่าลืมว่าความร้อนจะเป็นตัวทำให้ลมขยายก็คือหายใจเนี่ยครับขยายปุ๊บก็เกิดความดันความดันที่เป็นเลือดที่เป็นลมก็คือปอดมันจะไปดันเลือดต่อเลือดนะก็จะส่งออกไปหาเซลล์ทุกทั้งหมดของร่างกายไอตัวเซลล์ที่มันเป็นพลังงานไอทั่วเลือดที่มันมีพลังงานนั้นก็ไปเกิดการเผาไหม้สันดาปอยู่ในบริบทอยู่ในกรอบของเซลล์นะครับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์อะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดแหละแม้กระทั่งเซลล์เส้นผมเส้นผมพวกนี้ไปหมดนะครับตัวนี้ไอเจ้าไอความร้อนนี่มันจะไปเพราะเซลล์มันต้องมีการขยายตัวเซลล์คือมันก็เหมือนกับสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเงี้ยนะมันก็ต้องอาศัยพลังงานในการกินอาหารนะขับถ่ายไอ้คำว่าขับถ่ายเนี่ยนะที่บอกว่าเซลล์เมื่อเวลามันใช้พลังงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหนึ่งจะต้องรักษาเซลล์เอาไว้ให้อยู่ยืดยาวยืนนานนะครับเกิดการมาหวานก็ถ่ายเทออกมาเป็นของเสียออกมาเป็นเลือดดำไงนะนั่นมันเป็นเลือดดำนะครับพอเจ้าเลือดดำตัวนี้ออกมาปุ๊บก็เข้าสู่หัวใจทีนี้หัวใจก็ปั๊มต่อไปให้ปอดเผาผลาญต่อเผาไหม้มันก็กลายเป็นเลือดแดงต่อสู่เลือดต่ออีกทีนึงมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเซอร์คูลเลตอยู่ในร่างกายเราทางการแพทย์เขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่ลิตรในร่างกายไม่ใช่12 15ลิตรหรือว่า17ลิตรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้จำทั้งนะครับตามภาษาแพทย์เขาจะว่าไว้
ผมไม่ค่อยสนใจทั้งนั้นหรอกเพราะผมถือว่าตัวเบาสบายเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เลยไม่เอาตัวเลขเข้ามาพูดจาเหมือนเขาพูดเพราะว่าผมก็ฟังไปนะวิทยาศาสตร์ฟังอะไรเพื่อประเทืองปัญญาไปแต่ไม่ได้เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นองค์ปัญญาที่เราสวดกันฟังกันอันนี้ไม่ใช่เด็ดขาดนะครับผมยอมรับด้านวิทยาศาสตร์แค่ฟังรู้เรื่องกันและกันผมฟังอยู่แค่นั้นเองครับไม่เอามาใช้เป็นเรื่องราวนะครับส่วนชีวิตจริงผมมาใช้เป็นเรื่องราวคือสบายกายสบายตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเป็นปกติต้องควรจะเป็นอย่างนั้นผมจะเอาจุดนี้เป็นหลักวินิจฉัยในร่างกายของผมเองนะครับให้เข้าใจตรงนั้นทีนี้ถ้าหากว่าท่านใช้หลักที่ผมนำเสนอเวลานี้ถ้ามันอยู่เป็นแบบเดียวกันไหมแค่นี้ร่างกายมันจะปกติแข็งแรงอายุก็ยืดยาวยืนนานผิวพรรณก็จะผุดผ่องใสนะครับคนที่มีฝ้าเฟ้อเนี่ยแก้มจะหมดจากฝ้าคือทำไมไอ้พวกสิวฝ้าเอาหน้าฝ้ากันแล้วกันฝ้าก็คือเลือดมันเผาผลาญไม่หมดโอเคไหมครับถือว่าตัวเลือดมันแห้งนี่ดีกว่ามันแห้งติดอยู่ในเซลล์คิดอยู่แค่นี้มันก็ใบหน้ามันก็เกิดฝ้าแล้วมันแห้งเพราะมันเผาผลาญมันก็เลยกลายเป็นแห้งเห็นไหมครับมันแห้งติดอยู่ตรงนั้นแค่นี้เองในการที่จะวินิจฉัยเรื่องของฝ้านะครับมาจากกระบวนการเผาผลาญสันดาปที่ว่านี้มันไม่หมดจดก็แค่นั้นเองที่บอกว่าเลือดลมไม่ดีชนที่เป็นเพศแม่เพศพ่อเป็นทั้งนั้นนะครับพวกฝ้าเพศแม่จะมีมากกว่าเพราะว่าเพศแม่นี่เขากระบวนการของทางเลือดก็จะต้องเนียนกว่าของผู้ชายนะครับนะเขาจะเนียนกว่าเขาจะเหนือชั้นกว่าก็แล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นครับลองตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอก็อยากจะให้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาไว้ทุกคนทุกท่านแหละครับถ้าเป็นไปได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นมาให้มากขึ้นเป็นลำดับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะพึ่งตัวเองเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นพละกำลังดีขึ้นกว่าเดิมพยายามสังเกตนิดนึงเวลาท่านอยู่หน้าจอกับ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามฟังไปมันจะได้มีพลังมันอยู่นะครับเคยเห็นร่างกายสังขารหลวงตาที่เป็นพระเกจิร่างกายไม่น้อยไม่เปื่อยแต่ทำไมเส้นผมดวงตาก็ยังยาวขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอีกคำหนึ่งเหมือนกันมันมีฮะเรื่องนี้มีนะครับมันทั้งที่หยุดลมหายใจไปตั้งนานแล้วร่างกายไม่น้อยไม่เปื่อยยังไม่พอนะฮะยังมีเส้นผมยังยาวได้อีกเป็นความจริงครับเล็บยังยาวได้อีกเป็นความจริงเหมือนกับมีชีวิตอยู่ถ้าถามผมนั่นคืออะไรผมตอบว่านั่นคือเป็นเพียงปริศนาธรรมนะครับว่าเหมือนปริศนาธรรมว่ายืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนทำมาให้หมดทั้งหมดทั้งมีอยู่จริงนะถ้าหากผมตอบผมบอกว่ามันเป็นเพียงปริศนาธรรมมีจริงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเส้นผมจะงอกเงยขึ้นมาแล้วก็เล็บจะยาวขึ้นไม่ใช่ทุกคนนะครับมีให้เห็นมีให้นำมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมีให้เห็นมาเป็นให้เห็นเป็นคือให้เห็นเป็นความทึ่งหรือมหัศจรรย์ของผู้คนบุคคลธรรมดาเห็นแล้วมันทึ่งกับมหัศจรรย์แต่สำหรับทางผมจะมองปุ๊บเป็นเพียงคำถามหรือว่าปริศนาธรรมและให้อธิบายแล้วผมก็อธิบายตามนัยยะที่ได้ฟังมานี่เองครับสำหรับท่านที่รู้ว่าร่างกายไม่น้อยเปื่อยแต่มีเส้นผมยาวขึ้นแล้วก็เล็บงอกยาวขึ้นนะเป็นผมดูเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมโอเคนะมันไม่มีทุกคนนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนั่นแหละคือคำตอบส่วนหนึ่งละหนูอ่อนแอเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กๆกินยาได้รับการฉีดยามามากผ่าตัดถึง 4-5 ครั้งพอได้รับพลังลุงก็มีปฏิกิริยาดูสิปฏิกิริยาว่างไงพอเวลาผมกดอ่านดูเพิ่มปุ๊บตัวการ์ตูนมันมาขวางทันที
ทำไงเนาะใครจะมาแก้ให้หน่อยใครแก้ได้มาช่วยแก้หน่อยนะเสียความรู้สึกมากนะครับผมก็พยายามที่จะไม่รู้จะไปหาคนเชี่ยวชาญไหนมาลบการ์ตูนตัวนี้มันออกไปแห้งมันทำมาหน้าเราได้แรกมันหน้าเขกบาลจังการ์ตูนนี่ทำหน้าตาลองแรงนี่สามสี่ตัวเนี่ยมีรูปหัวใจรูปมีรูปยกนิ้วด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็จะมีให้ทำเพื่ออะไรกดที่ก็หายไปเงี้ยโอเคอ่านเจอแล้วฟังให้จบนะครับพอได้รับพลังงานจากลุงก็มีปฏิกิริยาเจ็บปวดมากอยู่ระยะหนึ่งมีตุ่มคันทั้งตัวยุบไปภายใน2สัปดาห์ตามที่บอกหนูงับอากาศประจำมีสิทธิ์จะมีร่างกายเป็นปกติไหมคะ ค่อยๆทำไม่ค่อยไปครับนี่ก็บอกให้รู้แล้วว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับเห็นไหมครับตรงนี้ต้องเข้าใจตัวเองนะคุณแก้วตาต้องเข้าใจตัวเองมันดีขึ้นเป็นลำดับก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วเป็นคำถามนะหรือไม่คนตอบก็คือคุณแก้ตาเองนะครับแต่ทางฝ่ายผมถ้าผมจะตอบดักคอทั้งหมดเลยมันก็เป็นตัวผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านกับผมก็มาเชื่อมโยงกันตรงนี้ในการตอบในการผมก็ต้องอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อทุกคนแหละผมไม่ทราบว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาทุกคนอยู่หน้าจอก็อ่านหน้าจอพร้อมๆกันนี่แหละคนไหนจะดูมากน้อยก็ดูไปนะครับชวนท่านผมก็ดูทุกคนทุกท่านนะในจักรวาลมีดาวนพเคราะห์หลายดวงแต่ละดวงต่างก็มีชั้นบรรยากาศเป็นของแต่ละดวงใช่ไหมตรงนี้ผมจะไม่แน่ใจชัดทีเดียวนะครับว่าชั้นบรรยากาศนั้นนะครับยังไงผมก็เชื่อมั่นว่ามันไม่เหมือนชั้นบรรยากาศโลกแน่ก็แล้วกันเอาเข้ามาแน่ๆก็แล้วกันเพราะยังไงดาวนพเคราะห์ดวงนั้นก็ไม่ใช่โลกถ้ามันไม่เหมือนกันแต่ความเป็นโลกเป็นความเป็นดาวนพเคราะห์ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแน่ๆก็ใช้คำพูดคำนี้เด็ดขาดเลยส่วนจะมีเหมือน บรรยากาศจะมีเป็นของแต่ละดวงหรือไม่ตรงนี้ยืนยันว่าไม่รู้นะฮะไม่รู้แน่แต่ไม่เหมือนชั้นบรรยากาศของโลกแน่นอนโอเคไหมนี่แหละเวลาผมตอบผมจะตอบไปรูปแบบแบบนี้ซะมากกว่านะครับก็คอยติดตามนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ไม่เหมือนโลกใบนี้แน่นอนก็แล้วแน่นอนนะแน่นอนคำนี้จะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับคำว่าแน่นอนนะครับสังเกตในเวลาผมพูดคำว่าแน่นอนทุกครั้งไปผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับจำหน่อยครับคนไหนเป็นนักจำที่ดีผมพูดวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่30สิงหา2561เนาะเนี่ยเป็นต้นเวลาผมพูดคำว่าแน่นอนแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดต่อไปอย่างเงี้ยวิธีการจำภาษาผมก็จำพวกนี้เอาไว้จดเอาไว้ได้ยิ่งดีฮะ10ปีผ่านไปมาถามอีกก็ยังเหมือนเดิมแหละครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว10ปีผ่านไปก็คอยติดตามนะดาราศาสตร์เขาจะเห็นเป็นเช่นไรต่อนะก็รู้กันหลายๆส่วนหน่อยครับเอามาประมวลกันชุดสุดและประมวลได้เงี้ยมีอีกไหมใครจะถามต่อเข้ามาเชิญนะครับไม่มีผมก็หมดนะหมดแล้วผมก็ไปนะทีนี้นะครับบ้านใครเนาะพอไหมอีก10นาที3ทุ่มโอ้โหร่ายยาวมั้งแต่ประมาณทุ่มนี้ทุ่ม15นาทีได้มั้งร่ายยาวใช้เวลาน้ำกันนะวันนี้ทำอย่างไรครับจึงจะอยู่เหนือความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ครับเราอยู่เหนือมันไม่ได้หรอกครับเข้าใจมันนะครับต้องเข้าใจมันนะครับรู้มันเข้าใจมันโอเคไหมแล้วทางมันจะมาหนีจากเราก็อย่าลืมแง่อากาศนะแง่อากาศนี่เป็นตัวช่วยในระดับที่พอพึ่งตัวเองได้นะครับถ้าหากว่าเนื้อหมาเนื้อบ่ากว่าแรงก็ลองหาโอกาสเอาตัวมาเจอลุงออกก็แค่นี้ครับในการที่จะทำให้หายเจ็บปวดไปได้ด้วย2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจนะฮะโอเคนะคุณสุทธิพจน์ก็เดี๋ยวผมว่าคงจะ
จับประเด็นนี้ไปใช้จบเนาะเอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตปัสจาใสนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอเด้อส่วนจะเป็นการดูแลใดๆก็ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานและบริวารเนาะอย่าให้ใครมาหาวิธีที่จะหลอกลวงเอาไปให้ได้ทำนองนี้ครับให้ทางที่ปกป้องคุ้มครองทุกมิติสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยขณะนี้นะครับส่วนจะเป็นการเดินทางนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างบนไปทั้งมืดหรือสว่างทั้งน้ำบกอากาศก็ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคกับพญามังกรอันเดียวกันนะครับพญาช้างเผือกแล้วก็พญาครุฑขอให้ธรรมที่ดูแลเพื่อความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม